คุยกับอุ๋ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุยกับอุ๋ยเทปนี้นะครับคุณจอยรินลนีนะครับเป็นผู้หญิงที่แบบหน้าตาสวยหวานมากๆนะครับแต่ว่าจิตใจเนี่ยสำหรับผมให้ตรงกันข้ามกับความหวานของหน้าตาเลยครับเพราะว่าดูสวยหวานแบบนี้แต่จริงๆจอยเป็นคนแบบจิตใจเข้มแข็งมากนะสำหรับผมแบบเป็นคนแบบค่อนข้างเด็ดขาดเข้มแข็งไม่จู้จี้จุกจิกเขาเป็นบุคลิกแบบนี้แต่พอฟังชีวิตแล้วเป็นคนมาสว่างไปสว่างจริงๆอยากให้ฟังเลยครับว่าคนที่อยู่ในร่องในรอยตั้งแต่เด็กเนี่ยเป็นยังไงแล้วแบบผมว่าเขาผมได้ข้อคิดหลายอย่างจากการคุยกับจอยนะอยากให้คุณผู้ชมลองฟังเทปนี้ครับผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยครับแต่ชอบดูของอุ๋ยมากเลยนะคะโอ้ยขอบคุณแต่ว่าจะดูในไอจีอ่ะพี่ต่าละจะเป็นคนไม่ค่อยเล่นเฟซครับเฟซบุ๊กผมก็ไม่ลงอันยาวลงแต่ใน YouTube ใช่ครับดูโซเชียลแบบแต่ก่อนผมไม่เคยดู YouTube เลยจนผมมาทำรายการผมเลยดูจริงใช่ป่ะใช่ครับจะเป็นคนไม่ได้ดู YouTube แต่ว่า IG อ่ะมักจะได้ดูแล้วมันจะชอบขึ้นฟีดครับใช่แล้วพอกดไปดูปั๊บแล้วก็จะเข้าไปดูให้ครบอ๋อมันดูของนู่นมันขึ้นฟีดมั้งคะครับใช่ๆแล้วจะก็ไปไล่ดูอ๋อแต่พี่สาวจะชอบมากเลยนะคะโอ้ขอบคุณครับจริงๆเขาแค่บอกว่าทำไมอุ๋ยไม่ชวนตัวเองไปล่ะโอ้ยอยากคุยด้วยทำไมเขาต้องชวนล่ะโอ้เป็นลิสต์ที่ผมเคยลิสต์ไว้นานแล้วผมก็ทยอยบางคนยิ่งอย่างจอยอย่างเงี้ยผมก็จะมีความเกรงๆไม่ค่อยกล้าผมทำใจนานมากกว่าจะบินไปไม่รู้ครับกลัวเกรงใจอ๋อจริงพี่สาวเลยคุยพูดแบบนี้จริงพี่สาวจะชอบมากแต่ว่าเขาเป็นคนชอบพวกดู YouTube อ่ะแต่จอยเป็นคนไม่ดูแต่จอยจะดูใน IG ใช่ไหมเขาก็ถามแบบเนี้ยก็อยากให้ตัวเองไปรายการอุ๋ยมากเลยอ่ะจริงจอยมีพี่น้องกี่คนครับสองค่ะอ๋อมีพี่สาวคนเดียวใช่ค่ะมีพี่สาวคนสนิทกันมากเลยไหมครับมากเพราะว่าอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้ค่ะใช่ที่วันนี้ขุกขาเขาไม่สบายปกติเขาจะมาด้วยค่ะเขาจะแบบขับรถอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เขาไม่สบายก็เลยเหมือนแบบวุ่นวายตอนเช้าเป็นอะไรเยอะไหมครับไม่เยอะค่ะแต่ก็แบบป่วยกลับมาจากเกาหลีแล้วป่วยกับพี่เขยค่ะตอนนี้ในเมืองไทยอ่ะไข้หวัดระบาดเยอะมากนะครับคนเป็นแบบฟลูเอฟลูบีเยอะคือหลังสงกรานต์ใช่หลังสงกรานต์ด้วยแต่นี่สวอปมาแล้วนะคะไม่กังวลเลยครับสวอปตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้เพราะเขาไม่สบายก็เลยวุ่นวายที่ครอบครัวนี้สนิทกันหมดเลยมั้ยครับสนิทมากค่ะก็จะมีแค่เหมือนเรามีแค่3คนก่อนตอนแรกก็คือมีแม่มีพี่สาวมีจอยมีคุณพ่อแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันครับแต่ว่าพอพี่เขยแต่งงานก็คือพี่สาวจะยื่นคําขอว่าต้องแต่งเข้านะเพราะว่ามีแค่3คนครับคือเขาไม่สามารถที่จะแบบย้ายไปจากบ้านหลังนี้ได้ครับคือถ้าเกิดจะมีใครเพิ่มเข้ามาก็ต้องมาอยู่ในบ้านเราก็เลยอยู่ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแพ็ค4มีพี่เขยอีกคนนึงแล้วจอยโตมากับคุณแม่กับพี่สาวอยู่3คนอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยใช่ค่ะอ่าอย่างนี้ก็สนิทกันมากเลยครับมากค่ะเล่าให้คุณแม่ฟังทุกเรื่องเลยครับโตมาเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยคือเล่าทุกเรื่องนะคะแต่เอาจริงๆจอยบางคนไม่ได้แบบช่างเล่ามากอ่ะแต่ถ้ามีอะไรอ่ะก็คือคุยกับแม่คุยกับพี่สาวตลอดคือเหมือนแบบคือบ้านจอยดูแลกันแบบจะไม่อยากเชื่อว่าแบบจนจอยโตเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะพี่สาวยังแบบแขวนชุดให้ว่าแบบใส่ชุดนี้นะอุ๊ยน่ารักจังจริงๆไปอย่างนั้นจริงๆตั้งแต่โตนะคะหรือว่าตอนเด็กๆเหมือนแบบเรียนมหาลัยแม่เป็นคนติดเข็มอะติดเข็มติดเข็มว่าเข็มจะเรียนเกษตรอะครับจอยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเข็มติดซ้ายหรือขวาแล้วคุณแม่ก็เป็นคนดูแลให้ใช่แม่จะเป็นคนเหมือนแบบชอบทําให้พี่สาวก็จะเป็นคนแบบอยากให้น้องแต่งตัวแบบนี้ครับอยากให้แบบทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอโตมาแล้วก็มันก็เริ่มแบบห่างกันมั้ยครับกับพี่สาว3ปีเองค่ะอ๋อ3ปีก็ไม่มากเนาะฟิลเพื่อนกันค่ะทุกวันนี้ก็คือก่อนเรานอนเราก็จะดูหนังด้วยกันเราคือเค้าก็จะมีห้องกับสามีเค้าใช่มั้ยคะแต่ว่าพอตอนนี้อย่างเงี้ยเราแบบบางคนบ้าชอบดูหนังผีกับพี่สาวชอบดูหนังผีซึ่งไม่มีสาระอะไรดูให้กลัวตื่นเต้นดีอย่างงี้เหรอครับแต่จอยดูแล้วจะไม่ได้กลัวหรอพี่สาวดูแล้วจะกลัวเค้าเป็นคนกลัวผีแบบเค้าไม่สามารถนอนคนเดียวได้แม้กระทั่งบ้านตัวเองเฮ้ยจริงเหรอจริงเค้าต้องแบบเมื่อก่อนสามีทํางานการบินไทยถ้าเกิดว่าสามีเค้าเข้าแบบเข้าการดึกครับเค้าต้องมานอนห้องจอยเค้าไม่สามารถนอนคนเดียวได้แต่ชอบดูหนังผีแต่นี่ก็ชอบแต่ว่าดูแล้วไม่ได้กลัวชอบดูมันตื่นเต้นดีลุ้นดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกวันก่อนนอนเราจะดูหนังผีด้วยกันกับพี่สาวเราก็แยกกันนอนจอยเข้าวงการตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะ18ค่ะตอนนั้นเข้ามาด้วยวิธีไหนยังไงอ่ะครับ
ด้วยวิธีการแบบจับพัดจับผูอ่ะคือเหมือนแบบจอยอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมคะตอนประมาณม.6 อะไรเงี้ยก็ขี่จักรยานเล่นในหมู่บ้านตัวเองแล้วพี่อาร์ตอารยาคือรู้จักพี่อาร์ตอารยาครับเขาแบบทำทีสี่จบอยู่ศิลปากรพี่อาร์ตเรียนอยู่นะคะทำทีสี่จบพี่อาร์ตสไตลิสต์ใช่ไหมใช่อารยาสไตลิสต์คืออยู่หมู่บ้านเดียวกันแล้วคือเธอขี่จักรยานแล้วพี่อาร์ตก็เจอเรียกมาคุยแล้วก็แบบไปถ่ายให้หน่อยสิทำทีสี่จบแล้วอ๋อโอเคได้เขาก็ไปขอแม่แล้วก็ไปถ่ายก็ไปเจอพี่อิดพี่อาร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นจอยยังเรียนมัธยมอยู่ม.ปลายม.ปลายประมาณม.6ซึ่งเป็นคนที่ไม่ชอบวงการบันเทิงไม่ชอบแสดงออกจริงๆจะเป็นเด็กขี้อายใช่จะแบบคนกรุงเทพโตกรุงเทพมาโดยตลอดใช่ค่ะครับแต่เป็นเด็กขี้อายที่หลบอยู่หลังแม่นะแต่พี่สาวจะชอบแสดงออกเรียนนาฏศิลป์เรียนรำเราจอยเรียนนาฏศิลป์ไหมครับไม่จะเรียนวิทย์ค่ะจะเรียนสายวิทย์คณิตจอยเรียนขอโทษครับเรียนที่ไหนครับตอนมัธยมอ๋อเรียนหอวังจะเรียนหอวังจะเรียนวิทย์คณิตแล้วก็แบบเป็นเด็กกิจกรรมไหมอยู่โรงเรียนไม่กิจกรรมไม่ขึ้นไปแสดงบนเวทีอะไรอย่างนี้เขาให้เป็นแบบเชียร์ลีดเดอร์อะไรก็ทำไม่ได้คือเต้นไม่ได้เป็นคนแบบไม่ชอบแสดงออกไม่ชอบแบบให้คนมองอ่ะไม่ชอบแบบเป็นจุดสนใจไม่ชอบเป็นจุดสนใจไม่ชอบแม้กระทั่งรายงานหน้าห้องเป็นรายงานหน้าห้องก็อึดอัดตื่นเต้นเป็นเด็กที่ตื่นเต้นไม่แบบไม่ชอบพิเศษเฮ้ยแล้วแปลกมากตอนพี่อาร์เรียกไปถ่ายทำไมถึงแบบก็เหมือนเขาบอกไปช่วยหน่อยคือเราไม่ได้มีภาพในหัวว่าคืออะไรเขาบอกเรารู้จักพี่อาร์ตอยู่ก่อนป่ะครับก็รู้จักคือเหมือนอยู่หมู่บ้านเดียวกันอ๋อเคยเจอพี่เขาในหมู่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่ก็แบบโอเคก็ไปถ่ายครับก็เหมือนไปทำพอไปทำแล้วนะคะมันก็เลยเป็นจังหวะเขาด้วยความที่เรียนศิลปากรเนาะเขาเรียนแฟชั่นกันเขาก็จะรู้จักพี่โก้ชัยชนตอนนั้นมีเป็นแบบเขาทำแบรนด์เสื้อผ้าฮิวโก้ครับก็ให้ไปเดินแบบก็ไปเดินแล้วไม่กังวลครับไปพูดหน้าห้องเรายังไม่ชอบเลยนี่ไปเดินคือเดินเป็นคอนเซปต์หุ่นยนต์จริงๆก็เลยเดินแบบแข็งๆคือไม่ได้หุ่นยนต์แต่แข็งๆคือเดินแบบตายๆอ่ะเดินแบบไม่ต้องมีอารมณ์ไม่ได้แบบเดินแบบโพสมากอะไรเงี้ยแล้วเราไม่กังวลไม่เขินนะครับแบบเราไม่ชอบแสดงออกก็เออแต่เป็นคนที่เหมือนแบบให้ทำก็ทำนะคือแต่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นสิเพราะว่าคนเยอะมันเป็นที่ปิดที่1จําไม่ได้ค่ะอ๋อแต่ตอนนั้นเค้าเป็นทีสิสหรือเปล่าอ๋อนั่นจริงนะคือทีสิสจบไปแล้วเราก็จะรู้จักกับพี่อีทกับพี่โก้เค้าก็บอกเฮ้ยมีแฟชั่นโชว์นะพี่อาร์ตอ่ะก็อ่ะลองแบบไปเดินอ๋อได้เงินครับก็คืออ๋อได้เงินเป็นงานเป็นงานไปเดินแบบแฟชั่นโชว์งานก็ไปเดินครับก็ไปเดินก็อ่ะได้เงินก็จบไปก็รู้สึกว่าเราก็คงจะจบแล้วแหละแล้วพอในงานนั้นนะก็ไปเจอพี่จิ๋มโมเดลลิ่งเหมือนเค้ามาดูแฟชั่นโชว์เค้าก็เลยเหมือนเรียกไปแคสโฆษณาก็ลองไปแคสก็ได้ครับก็ได้โฆษณานี่แคสครั้งแรกเราได้เลยเหรอได้เลยว้าวโหประหลาดมากนะส่วนใหญ่ผมสัมภาษณ์คนในวงการนี่แคสกันเป็นร้อยกว่าจะได้งานอะไรเงี้ยใช่ค่ะนี่แคสครั้งแรกอาจจะโชคดีอ่ะแต่ก็เป็นคนแอคติ้งไม่ได้เลยนะก็คือจำได้ว่าคือได้โฆษณาชาวเวอร์ตัวแรกอ่ะครับเขาก็ให้ไปแบบไปถ่ายด้วยความที่เราไม่ใช่เด็กกิจกรรมไม่ใช่เด็กที่มีความฝันที่จะทำงานวงการใช่ไม่มีในหัวคือที่ทำเป็นสเต็ปเพราะไม่ได้เป็นคนคิดมากก็ลองทำก็ลองทำดูก็คือไม่ได้ซีเรียสคือไม่ได้มีภาพในหัวตอนนั้นเรียนมหาลัยยังครับเริ่มปีหนึ่งอ่าเริ่มปีหนึ่งจอยเรียนคณะอะไรเรียนบริหารการเงินบริหารการเงินแล้วตอนนั้นเรามีความฝันไหมว่าจบมาเราจะทำอาชีพอะไรเป็นนักบัญชีเป็นออดิตอยู่แบงก์กับตลาดหุ้นอ๋อคิดสองอย่างแบงก์กับตลาดหุ้นใช่แบงก์กับตลาดหุ้นชอบเรื่องการเงินเรื่องตัวเลขอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเอาจริงๆในยุคนั้นอะฟอยไม่รู้หรอกว่าเราชอบอะไรครับฟอยรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ในสมัยนั้นได้เงินเยอะเออใช่นึกออกไหมคะรุ่นเรานะใช่ใช่คือเราไม่ได้เรียนหมอตลาดหุ้นวงการการเงินได้เงินเยอะมากโบนัสปีนึงเป็นสิบเดือนเนี่ยใช่จะรู้สึกอย่างนั้นคือแต่เราไม่รู้หรอกว่าเราชอบไหมครับแต่เรารู้สึกว่าอ่ะเราก็ลองเอ็นเข้าแบบบริหารการเงินดูก็น่าจะได้แบบได้เงินเยอะเนาะหรือทำบัญชีหรืออะไรแบบเนี้ยก็คือคิดแบบไม่ได้เด็กสมัยนี้ที่เขาจะรู้ว่าเขาชอบอะไรเราแค่รู้สึกว่าเราทำในสิ่งที่เราน่าจะแบบหารายได้ได้นะไม่ได้ทำสิ่งที่รักใช่แล้วก็แบบก็เลยคิดว่าแบบเราจะทำงานในวงการไปแล้วพอเราเรียนจบอ่ะเราก็จะไปอยู่แบงก์แหละแล้วเสร็จเราก็จะไปอยู่ตลาดหุ้นคืออยากทำงานประจำรู้สึกว่ามันมั่นคงรู้สึกว่างานในวงการบันเทิงแบบไม่มั่นคงหรอกมันเป็นงานที่แบบฉาบฉวยมากแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยใช่เราไม่ใช่เราเป็นตัวเลือกคือเขาต้องแบบเลือกเราถูกปะเขาต้องจ้างเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีแล้วเราทำได้อ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่ามันมั่นคงไหมเราก็กะว่าโอเคเรียนจบแล้วปริญญาปุ๊บ
ก็มีเอกสารอะเชิญให้เราไปทํางานมันเหมือนถ้าสมมติเกรดประมาณนึงแบงค์จะเชิญเราไปทํางานครับก็แบงค์ก็เชิญเราไปทํางานเราก็แบบเอ๊ะยังไงดีอ่ะเราจะทํามั้ยแต่ว่าพอเราทํามา4ปีแล้วอะค่ะเราค่อยๆรักในสิ่งที่เราทําจอยรู้สึกแบบนั้น4ปีที่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วแสดงไปด้วยเนี่ยใช่จอยรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราจริงๆเราก็ชอบสิ่งนี้นะครับเราไม่เคยรู้มากกว่าว่าเราอาจจะชอบสิ่งนี้เหมือนเราค่อยๆค้นพบตอนแรกที่เล่นละครเราก็รู้สึกเราเล่นไม่ดีหรอกเขาว่าครั้งแรกที่ทํางานแสดงเลยเป็นละครก่อนอย่างแรกใช่มั้ยถ้าไม่นับโฆษณาแบบถ่ายแบบก่อนก็จะเริ่มแบบอ่ะเดินแบบแล้วก็อ่ะพอทําได้มันก็แบบไม่ได้ยากแบบอะไรมากแต่ attitude เราก็จะประมาณนึงแล้วก็จะรู้สึกว่าเออเราทําแต่ว่าพอเราทําไปเราเริ่มเรียนรู้อ่ะเรียนรู้ที่จะแบบทํามันเราจะรู้ว่าเราต้องทํายังไงแล้วสําหรับจอยอ่ะจอยค่อยๆรักรักในสิ่งที่จอยทำครับแล้วก็คือเล่นละครแต่พี่ไก่วรายุทธ์อะค่ะให้โอกาสจอยเล่นละครเขาส่งไปเรียนทุกอย่างเขาส่งไปเรียนการแสดงกับครูเล็กพัฒนาวดีส่งไปเรียนกับพี่แดชเอนเตอร์เทนเมนต์คือส่งไปเยอะมากเหมือนแม่คนหนึ่งที่ส่งลูกเรียนอะส่งไปเรียนร้องเพลงซึ่งทำไม่ได้เลยเรียนร้องเพลงส่งไปเรียนขี่ม้าส่งไปเรียนดำน้ำโหจริงเขาส่งไปเพราะเขาอยากจะให้เล่นละครแล้วแบบเรามีฉากขี่ม้าครับหรือว่ามันมีแบบดำน้ำเขาก็เหมือนส่งไปโอ้ แล้วพอแบบพอเรียนแบบพอเรียนการแสดงเราก็เรียนนี่คือเรียนผิวเผินหรือเรียนจริงจังทุกอันเลยเรียนเป็นคอร์สเลยค่ะโอ้เรียนแบบเสาร์อาทิตย์พี่ไก่ทุ่มทุนมากเลยนะใช่เธอเขาจริงจังกับการทำงานมากเพราะจำได้สมัยก่อนเคยถ่ายรายการดาวล้านดวงพี่ไก่เนี่ยโอ้เห็นฉากเห็นแดนเซอร์เห็นห้องที่เขาเก็บชุดแล้วแบบโอ้ยหน่วยพี่เขาจริงจังลงทุนขนาดนี้ใช่ค่ะเขาแบบเต็มที่เต็มที่กับงานด้วยนะเขาเป็นคนเต็มที่จริงใช่ค่ะโอ้แล้วเขาก็เหมือนเห็นจอยเป็นลูกเลยครับแบบทุ่มเทเต็มที่เออจะต้องขอบคุณเขาจริงๆนะว่าแบบเขาแบบส่งไปพอเราเริ่มไปเรียนการแสดงเริ่มทำจอยมีความรู้สึกว่าแบบเออจอยเริ่มหลงรักสิ่งนี้แฮะมันค่อยๆค้นพบบางอย่างว่าแบบเฮ้ยพอเราเข้าใจมันจริงๆอ่ะแล้วเราทําได้เราจะมีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทําสิ่งนี้ลงไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าลองทําไปเรื่อยๆเท่าที่โอกาสมีแล้วก็คิดว่าแบบเดี๋ยวพอคนเลิกจ้างเราเมื่อไหร่เราจะรู้สึกอย่างเงี้ยเลิกจ้างเราเมื่อไหร่เราค่อยไม่อยู่แบงค์เนาะเชื่อมั้ยทํามาตอนนั้น20กว่าปีระหว่าง20กว่าปีเนี่ยคิดอยู่ตลอดว่าเดี๋ยววันนึงมันคงหมดแล้วเดี๋ยวไปทํางานเดี๋ยววันนึงมันคงหมดแล้วเดี๋ยวเรากลับไปทํางานใช่ค่ะคิดอย่างงี้อยู่ในใจตลอดเลยใช่ค่ะจนผ่านไปสักแบบ10ปีคิดว่าฉันทํางานแบงค์ไม่ได้ละ ฉันจําไม่ได้ละที่เรียนมา ฉันตรวจสอบอะไรไม่ได้ละฉันทําภาษีเองยังยากเลย คือรู้สึกแล้วว่าอ๋อเราไม่ได้แล้วว่าความรู้เราคืนไปหมดแล้วเราก็คงต้องทําสิ่งนี้แล้วก็ยังคิดอยู่ตลอดจนถึงทุกวันนี้ว่าเราอาจจะไม่มีงานก็ได้แล้วจอยสนใจเรื่องการลงทุนควบคู่ไปด้วยไหมเพราะได้เงินมาแน่นอนเวลาเราเป็นนักแสดงเราได้เงินเนี้ยจากวงการมาถ้าไปฝากแบงก์มันเงินเฟ้อมันกินเออใช่ไหมครับก็บริหารเอาความรู้ที่แพลนมาตั้งแต่เด็กที่แบบเริ่มทำงานได้เพราะบ้านจอยไม่ได้เป็นบ้านที่มีฐานะเรารู้สึกอย่างนั้นว่าจอยรู้สึกว่าเพราะฉะนั้นทำงานมาจอยจะเก็บเงินคือแทบไม่ใช้เลยนะคะคือเก็บตลอดเพราะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องเก็บเงินสะสมไว้นะอะไรอย่างเงี้ยคือได้เงินมาก้อนแรกก็คือตอนนั้นที่บ้านผ่อนบ้านอยู่ที่เป็นเฮาเราก็ผ่อนไปก็คือโปะไปให้หมดจะได้ไม่โดนดอกเบี้ยใช่แล้วแม่จอยจะรู้สึกแม่จอยเป็นคนที่สอนว่าเราต้องเป็นคนไม่มีหนี้ครับคือแบบถ้าเราจะซื้อบ้านเราต้องมีเงินซื้อรถเมื่อก่อนซื้อเงินสดอ่ะแม่ไม่ให้ผ่อนแม่บอกเราต้องไม่มีหนี้เพราะฉะนั้นคือเราอยากได้อะไรสักอย่างเราต้องเก็บเงินเพื่อสิ่งนั้นถ้าเราจะซื้อบ้านเราเก็บเงินถ้าเราซื้อรถเราเก็บเงินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเหมือนเราก็จะแบบรู้ว่าจอยไม่เคยซื้อของแบรนด์เนมเลยในช่วงที่แบบทำงานที่แบบยังไม่มีที่จะแบบแบรนด์เนมหรือว่าไปเมืองนอกเคยไปทำงานเมืองนอกเหมือนแบบได้ไปถ่ายโฆษณาเมืองนอกแล้วไปถ่ายแบบเมืองนอกบ้างเนี่ยก็ไม่เคยช้อปปิ้งที่จะแบบไปซื้อแบรนด์เนมอย่างที่คนอื่นก็จะแบบเข้าช็อปแบรนด์เนมเนี่ยจอยรู้สึกว่าแบบเราไม่จำเป็นต้องใช้แบรนด์เนมเราไม่ได้คุณค่าเราไม่ได้อยู่ถึงของพวกนั้นน่ะแต่ถ้าเรามีเงินเก็บอ่ะเรารู้ว่าแบบอนาคตเราปลอดภัยปลอดภัยเราต้องการแบบเซฟโซนก็คือเก็บมาเรื่อยๆค่ะจนแบบจะก็จะไปลงทุนตอนแรกอ่ะซื้อกองทุนก่อนเพื่อไปลดหย่อนภาษีได้ตอนหลังก็อ่ะเริ่มซื้อทองตั้งแต่สมัยนู้นนะคะอ่ะก็ซื้อทองซื้อแบบกองทุนพอตอนหลังก็เริ่มซื้อหุ้นกู้ครับเออซื้อหุ้นกู้เสร็จแล้วก็มาตอนนี้ก็แบบเริ่มแบบพอเริ่มมีเงินก็ซื้อเป็นแบบอสังหาครับเพื่อที่จะแบบให้เช่าโอ้ยฟังท่านเป็นคนแบบ
ค่อนข้างเน้นความปลอดภัยในการลงทุนด้วยนะสิ่งที่ลงทุนแต่ละอย่างแบบความเสี่ยงต่ำแทบทั้งนั้นเลยใช่อย่างบิตคอยน์หรืออะไรจะไม่เล่นเพราะว่าจอยเป็นคนแบบเน้นความมั่นคงปลอดภัยเป็นหลักความเสี่ยงต่ำใช่เพราะเรารู้สึกว่าจอยอยากให้ชีวิตจอยแบบเซฟอ่ะปลอดภัยที่จะแบบทำอะไรก็ตามแต่มันก็เลยเหมือนเป็นพื้นฐานก็ถามว่าโชคดีไหมที่เรียนการเงินโชคดีเพราะจอยก็จะดูจอยก็ชอบดูนะคะเหมือนตลาดหุ้นดูกองทุนอันนู้นอันนี้ลงทุนในอะไรจอยก็จะคำนวณว่าแบบหุ้นกู้อันนี้ได้เดือนไหนแล้วก็จะแบบมีดอกอันนี้มีปันผลมาใช้หรือว่ากองนี้ปันยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมีความรู้สึกว่าแบบเราน่าจะมีชีวิตที่ปลอดภัยในสิ่งที่เรามีอยู่ถ้าเราวางแผนมันดีใช่ไหมครับแต่เราวางแผนมาตั้งแต่เด็กโหเยี่ยมเลยอ่ะเพราะน้อยคนนะพูดจริงที่ผมเห็นว่าจะวางแผนการใช้เงินแบบนี้ตั้งแต่เด็กอ่ะเราอาจจะไม่ได้มีมั้งคะไม่แต่พอเข้าวงการแล้วอ่ะหลายๆอย่างมันจะชวนให้เราแบบเป๋ไปได้ง่ายๆนะโอ้คนที่ทำงานกับเราเฮ้ยเขาซื้อรถแบบนี้เขาแต่งตัวแบบนี้เขาใช้ของแบบนี้หลายคนที่แบบเฮ้ยก็ได้เงินมาในวงการต้องยอมรับมันหาเงินง่ายกว่าอาชีพอื่นด้วยบางทีทำงานไม่กี่ชั่วโมงมันได้ถ้าคนอื่นทำทั้งเดือนมันก็เลยแบบชักชวนล่อให้เราแบบได้มาง่ายมันก็ออกไปง่ายเลยน้อยคนที่ผมเห็นว่าจะควบคุมสิ่งนี้ได้เป็นอย่างดีก็มีนะแต่มันไม่เยอะจะรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยมีผลกับจอยเรารู้สึกแบบมันจริงว่าแบบถ้าสมมติว่าเขาแบบทำอะไรไม่ดีแล้วเราไม่ได้จำเป็นต้องตามเขาหรือว่าถ้าเขามีสิ่งนี้แล้วเราไม่จำเป็นต้องมีสิ่งนี้เพราะชีวิตคนไม่เหมือนกันคือถ้าสมมติว่า10ล้านเอาเงินไปซื้อรถจะซื้อคอนโดจะรู้สึกว่าแบบมันมีมูลค่าใช่มันงอกเงินแล้วมูลค่าคือไม่จำเป็นต้องใช้รถราคาแพงแบบนั้นรถมันจะลงใช่ต่อให้เรามีเงินจ่ายก็รู้สึกว่าเสียดายเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าหรือถ้ามีกระเป๋าแบบซื้อกระเป๋าล้านนึงอย่างเงี้ยเรารู้สึกจอยไปแบบไปลงกองทุนดีกว่าครับจอยเคยตั้งเป้าไหมครับว่าชีวิตเนี้ยฉันจะมีถึงตัวเลขเท่านี้เราจะรู้สึกว่าเซฟแล้วแบบถ้าไม่ได้ทำงานในวงการก็จะรู้สึกว่าเออปลอดภัยแล้วเคยมีตั้งเป้าเป็นตัวเลขวันนี้มีค่ะผมไม่ถามนะว่าตั้งไว้เท่าไหร่แต่ขออนุญาตถามว่าวันนี้ถึงตัวเลขนั้นหรือยังครับถึงค่ะอย่างนี้แปลว่าตอนนี้เราก็ทำงานด้วยความสบายใจมากๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะโหเยอะมากคือแต่ไม่ใช่เยอะนะคะเข้าใจแต่ละคนมันตั้งไม่เท่าพูดแบบเนี้ยจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยจะไม่ได้มีเงินเยอะนะจะไม่ได้รวยนะแต่จะรู้สึกว่าจอยเป็นคนไม่ได้ใช้เงินเยอะครับเป็นคนประหยัดอยู่แล้วใช้แบบสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลใช่แต่ถ้าไปเที่ยวอ่ะเต็มที่เหมือนถ้ามีแม่ไปเต็มที่ที่จะอยู่โรงแรมแพงๆได้แต่ว่าคือรู้สึกว่าแบบเราถ้าเราไม่ได้ทำงานอ่ะเราสามารถที่จะอยู่เลี้ยงครอบครัวรวมถึงพี่สาวเราด้วยนะกับคุณแม่ด้วยก็คือรู้สึกว่าแบบเราอยู่ได้เพราะว่าตลอดมาคือเราเหมือนเราเก็บมาตลอดแล้วเราก็เอามันไปลงทุนเอามันไปแบบต่อยอดช่วงที่เก็บเคยรู้สึกอึดอัดบ้างไหมว่าแบบเห็นจำนวนตัวเลขก็แก่ว่าเฮ้ยอยากเอาไปใช้บ้างจังเลยอ่ะแบบเก็บมาขนาดนี้แล้วแบบไม่เคยค่ะแล้วครับโอ้ยดีจังเลยอ่ะจริงๆนะเป็นคนมีความต้องการไม่เยอะเลยเนื้อฟังแล้วอ๋อใช่เป็นคนไม่ค่อยมีความต้องการอะไรคือแต่สมมติว่าจะซื้อกระเป๋าแบบแบรนด์เนมสักใบนึงก็อาจจะแบบไปเมืองนอกเที่ยวต่างประเทศแล้วถูกวันเกิดตัวเองซื้อครั้งนึงเพราะว่ามันสามารถที่จะเป็นแคชแบ็กคืนมาได้อีก 20% เราก็จะซื้อแค่เหมือนปีละครั้งครับแค่นั้นแต่ไม่ได้แบบซื้อแบบวิรุ่นที่แบบแพงมากๆแต่มีไหมมีบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะไม่ได้อยากได้ไม่รู้ว่าคอลเลคชันไหนออกไม่รู้ว่าอะไรฮิตครับเขารู้สึกว่าเราซื้อสิ่งที่เราชอบไม่ได้ซื้อสิ่งที่มันฮิตครับเขาบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายจะต่างกันตรงที่ผู้ชายไม่ค่อยมองเรื่องความมั่นคงสักเท่าไหร่เท่าผู้หญิงเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่ต้องตั้งครรภ์ต้องแบบว่าโดยธรรมชาติโดยจีเนติกเนี่ยแบบมันเน้นความปลอดภัยของชีวิตและแบบลูกเพราะว่าเป็นเพศที่ต้องตั้งครรภ์เนี่ยแต่ไม่เกี่ยวว่ามีลูกหรือไม่มีนะครับแต่ว่าโดยสัญชาตญาณแล้วมันเน้นเรื่องความมั่นคง เพราะฉะนั้นผู้หญิงจะคิดคล้ายๆจอยเนี่ยเน้นเอาความปลอดภัยเอาความมั่นคงเป็นที่ตั้งมากกว่าผู้ชายนี่ถ้ามุมมองความรักอะครับจอยมองว่าเพราะมันไม่เหมือนเรื่องการเงินเนี่ยมันแบบกะเกณฑ์ได้ใช่ไหมมันกะเกณฑ์ไม่ได้เลยอย่างนี้จอยเป็นคนแบบกลัวมันไหมว่าแบบเฮ้ยมันถ้ามันควบคุมไม่ได้อะเราแบบรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงเลยอะเรากลัวการมีความรักไหมครับหรือไม่จอยรู้สึกว่าเต้ไม่ได้กลัวการมีความรักนะคะแต่ถึงจุดนึงที่จอยรู้สึกว่าจอยไม่มีความสุขกับการมีความรักจะถอยได้อย่างรวดเร็วซึ่งไม่ดีนะจะคิดว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีข้อไม่ดีก็คือจะอาจจะยอมแพ้กับความรักได้ง่ายอ๋อเพราะว่าจอยรู้สึกว่าไม่มีความสุขแล้วอะสมมติจอยคบกับอุ๋ยแล้วจะรู้สึกว่าแบ
มันทําให้จอยทุกข์หรือทําให้จอยแบบไม่มีความสุขอ่ะจอยก็จะแบบถอยว่าเอ้ยเราเลิกดีกว่าเพราะว่าถ้าเราอยู่เฉยๆเราแฮปปี้แล้วอ่ะแต่ถ้าเราการที่เรามีอีกคนนึงอ่ะแล้วมันแบบรู้สึกไม่แฮปปี้อ่ะมันอาจจะเหมือนไม่มั่นคงไม่รู้สึกว่าทําให้เราไม่มีความสุขอ่ะเราก็พร้อมที่จะถอยแต่จะไม่ได้ปรับไปแบบขนาดนั้นน่ะเพราะจอยรู้สึกว่าจอยไม่เคยขอให้คนนึงปรับแล้วเราเองก็ปรับตัวเองได้ยากอ๋อก็ไม่ขอให้อีกคนนึงปรับเลยอ่ะเวลาคบกับใครไม่ค่ะลึกๆอ่ะเราคงผู้หญิงมีความต้องการว่าอยากให้เขาเป็นแบบนี้นะแต่จอยจะไม่ได้พูดว่าเป็นแบบนี้สิเพราะว่าจอยเองก็ทําไม่ได้พอเรารู้ตัวว่าเราปรับไม่ได้เราก็เลยไม่อยากขอให้ใครมาปรับใช่โหแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความพยายามที่จะจูนเข้าหาใครอีกสักคนนึงเรารู้สึกมันอาจจะดีก็ได้อาจจะแบบว่าเฮ้ยมีความรักที่แบบได้เพราะว่าเราพยายามอ่ะแต่ว่าจอยว่าจะมีความพยายามในเรื่องความรักกับตั๊กมันเป็นไปได้ไหมว่าจริงๆแล้วจอยมีความสุขกับพี่สาวคุณแม่มากพออยู่แล้วจนแบบมันไม่ได้โหยหาว่าต้องมีใครมาเติมเพิ่มให้อีกคือถ้าฉันอยู่อย่างนี้ฉันก็โอเคมันเป็นอย่างนั้นป่ะครับเออจอยก็ไม่เคยหาเหตุผลนะคะแล้วจอยแค่รู้สึกว่าแบบการที่เรามีใครคนหนึ่งบางคนจะมีความสุขอะแล้วจอยก็รู้สึกว่าการที่อยู่คนเดียวอะจอยไม่ได้ขาดอะไรคนชอบถามว่าแบบไม่เหงาหรอทำไมต้องเหงาอ่ะคือจอยรู้สึกว่าการไม่มีแฟนทำไมมันต้องเหงาอ่ะคือจอยรู้สึกว่าจอยไม่ได้ต้องมีใครอีกคนนึงแล้วจะไม่เหงาคือทำไมอ่ะจอยสามารถจะแบบไปกินข้าวดูหนังคนเดียวได้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรอ่ะจอยสามารถไปร้านชาบูแล้วกินคนเดียวได้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยคือเหมือนจะอยู่กับพี่สาวอย่างเงี้ยแล้วแบบไปแล้วอยากกินคนละร้านอ่ะก็ต่างคนต่างกินใช่คืออยากกินอะไรก็กินอ่ะคือไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปแบบไปดูหนังกาแฟหรือจะต้องไปไหนกาแฟน่ะตอนไม่คือมีก็แฮปปี้นะคะไม่ใช่ว่าแบบรู้สึกว่าการมีความรักไม่แฮปปี้อ่ะแต่ก็มีความรู้สึกว่าการไม่มีก็ไม่ได้ทําให้เราแบบไม่มีความสุขหรือว่าขาดอะไรอ่ะครับเข้าใจเลยคือสมัยก่อนตอนผมไม่มีแฟนผมกินข้าวดูหนังคนเดียวอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้สึกทุกข์หรือแบบสึกหวยหาอยากมีใครสักคนนั่งกินข้าวคนเดียวเรื่องปกติมากเดินไปดูหนังคนเดียวเรื่องปกติมากไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวผมก็เคยไปผมก็รู้สึกว่ามันปกติมากๆแต่ผมว่ามันคนส่วนใหญ่จะต่างกันตรงที่ถ้ารู้สึกว่าทุกข์จากความรักอ่ะถ้ามันไม่ได้ทุกข์สุดๆนะครับจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันธรรมดาป่ะวะแบบมันก็มีสุขมีทุกข์ปนกันน่ะลองปรับหน่อยแล้วกันเผื่อความทุกข์จากการพลัดพรากอ่ะเพราะมันยึดติดไปแล้วอ่ะมันจะทุกข์กว่าการที่จะต้องมามีปัญหากันพอนึกออกป่ะครับว่าทุกจากการที่ต้องเลิกกันแล้วมาอยู่คนเดียวอ่ะบางคนเขาจะรู้สึกว่าโหมันเศร้ากว่าที่จะมาไม่พอใจกันตอนอยู่ด้วยกันบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันนิดๆหน่อยๆนะมันก็ไม่ได้มีใครได้อย่างใจทุกอย่างหรอกอะไรเงี้ยแล้วด้วยส่วนใหญ่ผมว่าคนกลัวการเปลี่ยนแปลงพอมันแบบมีไปแล้วถ้าต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นไม่มีอ่ะมันไม่แปลกแต่เคยมีเนี่ยไอ้คำว่าเคยมีมันจะรู้สึกว่าแบบโหไม่ทำใจยากกว่าเคยมีคนนี้อยู่ในชีวิตตลอดวันนึงไม่มีมันจะรู้สึกใจหายๆแต่จอยบอกจอยเดินออกมาได้เลยเนี่ยแปลว่าความผูกพันจอยเป็นคนแบบผูกพันกับคนยากเหรอครับหรือแบบกว่าจะแบบติดยึดติดเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันมากๆเลยถึงจะติดจอยเป็นคนไม่ยึดติดแล้วจอยเป็นคนลืมง่ายจอยไม่ยึดติดคือหมายความว่าจอยรู้ว่าแบบความรักมันมีรักมันมีเลิกอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นมันธรรมดามากเลยอ่ะที่กับการที่การพัดพากมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าอยู่ด้วยกันมันควรจะแฮปปี้อ่ะแต่ถ้าแบบไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้คำนี้ผมเข้าใจเลยเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเลยว่ามีรักต้องมีเลิกนะเจอกันต้องมีพัดพากเกิดต้องมีตายแต่เวลาเจอจริงๆอ่ะมันไม่ง่ายเหมือนเวลาฟังแล้วแบบใช่แต่มันจะแป๊บเดียวป่ะคะคือเราจะเจ็บมากๆอยู่แบบแป๊บเดียวอ่ะจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เคยเลิกกับแฟนครั้งแรกอ่ะมันเคยคือจะรู้สึกว่าครั้งแรกมันเป็นอะไรที่ยากที่สุดในโลกครั้งแรกอ่ะแต่พอครั้งต่อไปอ่ะเรารู้สึกว่าเราเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วไงเดี๋ยวความเจ็บมันก็จะจบไงเราจะเจ็บอยู่แค่ช่วงเดียวคือมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะคือครั้งแรกมันผ่านยากค่ะสำหรับจอยครั้งแรกมันผ่านยากมากแต่พอมีครั้งต่อไปจะรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวโมเมนต์นี้มันก็จะจบแต่เราก็จะเสียใจแล้วเราก็จะหายแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องปกติโอ้ยจอยเป็นคนเรียนรู้ได้ดีจังเลยอะของผมนี่แบบกว่าจะ รอบสองรอบสามรอบสี่มันก็ยังยากอยู่แบบมันไม่ดีขึ้นหรอคะมันดีขึ้นนะแต่มันก็ยากมากแบบดีขึ้นน้อยอ่ะแบบพัฒนาการนะจากครั้งแรกๆอะไรเงี้ยแต่จอยแบบว่าพอผ่านครั้งแรกแล้วจอยครั้งที่สองครั้งที่สามมันง่ายขึ้นแบบ
เยอะมันง่ายขึ้นเยอะมากโอ้ว้าวคือเขาจะเสียใจคือจอยรู้สึกว่าจอยยอมรับได้แล้วจอยรู้ว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปไงจอยรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วจอยเป็นคนที่เหมือนแบบไม่ชอบให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์อ่ะครับเป็นคนที่เหมือนชอบเอาชนะในความทุกข์ของตัวเองจําได้ว่าโมเมนต์แรกของการที่แบบเสียใจมากๆคือแบบเวลาที่เราผิดหวังเนอะเราก็จะนอนเราก็จะร้องไห้ถูกป่ะตื่นขึ้นมาเราก็จะอยากร้องไห้ก่อนนอนเราก็จะอยากร้องไห้คือความเสียใจมันเป็นแบบหมัดอะแต่ทุกครั้งที่จะร้องไห้จะเปลี่ยนแบบกิจกรรมของจอเช่นรู้สึกมาละมันมาละมันรู้สึกว่าแบบคิดถึงมันจะร้องไห้แล้วว่าจะเข้าห้องพักเลยแล้วจะก็สวดมนต์คือสวดมนต์หมายความว่าพอเราสวดปั๊บอะเหมือนสมาธิเราเปลี่ยนไปแล้วว่าจากสิ่งที่เราจะไปคิดถึงเขาอะมันอยู่พอสวดมนต์เล่มลงง่วงถูกป่ะเขาสวดไปนะแล้วมันง่วงแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะพอจบละแบบเหนื่อยละแบบง่วงแล้วก็เข้าไปนอนแต่แน่นอนว่าระหว่างสวดอ่ะมันต้องมีแวบไปคิดระหว่างสวดมันต้องมีแวบไปคิดใช่มันก็จะมีเราก็จะกลับมาไงเราก็จะแบบว่าสติอยู่ที่ฉันจะอ่านไม่ผิดเลยสักตัวคือมันต้องมีแวบอยู่แล้วแต่พอแวบปั๊บอ่ะเราก็ดึงมันกลับมาจอยสวดแบบมีคำแปลป่ะครับแปลค่ะจอยต้องดูสิ่งที่จอยพูดจอยรู้สึกว่าการสวดมนต์ไม่ใช่สวดไปอย่างนั้นนะแต่เรารู้ความหมายรู้คำสอนของแบบพระพุทธเจ้าว่าท่านสอนอะไรอยู่คือไม่ใช่สวดไปอย่างนั้นนะจอยรู้สึกว่าจอยต้องรู้คำแปลบางครั้งอ่ะจอยอ่านคำแปลไม่ได้อ่านบาลีเหมือนกันเลยใช่ป่ะใช่ผมนั่งอ่านคำแปลอย่างเดียวเลยใช่เหมือนทำมาจากจอยก็สวดจอยก็อ่านคำแปลนะใช่ครับคือถ้าเกิดขี้เกียจสวดแบบนานๆอ่ะก็จะอ่านแค่คำแปลเอาประโยชน์จากเขาเป็นที่ตั้งไม่ใช่แบบเออแค่สวดแค่สวดหรือพอแบบพอตอนเช้ามาอีกแล้วไม่อยากสวดมนต์จะตื่นไปวิ่งเลยอะวิ่งให้เหนื่อยใช้วิธีวิ่งพอเราเหนื่อยปั๊บอะน้ำตามันจะไม่ไหลจะเคยพิสูจน์ว่าพอเราจะร้องไห้วิ่งวิ่งตลอดน้ำตามันก็จะแบบมันเหนื่อยอะมันเป็นเน้นที่หายใจให้ทันแท้ใช่ใช่มันจะชดเชยความแบบมันจะแบบเหนื่อยอะแล้วเราก็จะจบสิ่งนี้ไปแล้วถ้ายังไม่หายอีกอะจะก็จะไปนวดหน้านวดตัวทำตัวเองให้แบบแล้วเป็นคนระบายไหมแบบพูดกับแม่กับพี่สาวไหมเล่าประมาณนึงแต่เป็นคนไม่ได้เล่าเยอะคือเป็นคนที่อยากจะแบบจัดการมันด้วยตัวเองอ่ะจะไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบชอบเล่าคือหรือเพื่อนจะก็จะรู้เพื่อนจะก็จะไม่ถามครับจะเป็นคนเงียบๆกับเรื่องพวกนี้ถ้าเรามีเรื่องทุกข์ใจใช่จอยรู้สึกว่าจอยอยากจัดการสิ่งนี้ด้วยตัวเองอ่ะรู้สึกอยากจัดการกับความรู้สึกของตัวเองแล้วแบบอยากเรียนรู้และจัดการมันด้วยตัวเองเพราะจอยรู้สึกว่าเหมือนเรื่องของเราอะการตัดสินใจของเราไม่ว่าเราตัดสินใจถูกหรือผิดอะเราขอตัดสินใจมันด้วยตัวเองและเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยป่ะครับเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กค่ะโอ้คือแบบตั้งแต่เด็กเวลาเรามีปัญหาถ้าไม่หนักหนาจริงๆเราจะไม่ได้บอกแม่กับพี่สาวใช่แต่ถ้าหนักหนาจริงๆก็อาจจะเข้าไปกอดแม่หรือพูดกับพี่สาวพี่สาวนะบางคนแบบใส่ใจเขาจะชอบถามว่าเฮ้ยเต้งโอเคไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะบอกว่าใจโอเคคือก็ไม่อยากให้เขาเป็นห่วงครับแต่รู้ว่ามีเขาอยู่ข้างๆเสมอทั้งแม่และพี่อ่ะเขาก็จะแบบคอยดูเราอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหัวนี้เป็นความผูกพันที่แบบใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยครับใช่เป็นความกังวลที่สุดเลยไหมว่าวันหนึ่งเขาต้องพัดพากกันคิดค่ะแต่เราเตรียมใจกับแม่เนี่ยคือบ้านจอยสามารถคุยเรื่องความตายเป็นเรื่องธรรมดาใช่เหมือนจะเคยไปปฏิบัติธรรมกับแม่ที่แบบคอร์สเตรียมตัวตายครับเพราะฉะนั้นมันเรามีความเข้าใจที่ตรงกันพี่สาวไม่ได้ไปเราก็จะมาบอกพี่เราก็จะสามารถคุยกับแม่ว่าแม่ถ้าแบบแม่ตายแม่จะใช้รูปไหนแม่จะใส่ชุดไหนแม่จะจัดกี่วันแม่จะไปที่วัดไหนดีจังของว่างเป็นอะไรโอ้ยดีมากเลยอ่ะคือเราสามารถคุยคือบางบ้านก็จะบอกอุ๊ยอย่าพูดแบบนี้สิมันเหมือนใช่จริงๆแล้วเป็นมงคลมากนะการที่เตรียมตัวไว้ก่อนใช่หรือจะบอกเลยว่าแบบถ้าจะตายนะเอาเงินจะไปบริจาคอันนี้นะพี่สาวก็จะพูดว่าเขาจะบริจาคสิ่งนี้นะคือเหมือนทําให้การแบบเนี้ยคือเราสามารถพูดคือมันเหมือนได้มีการแบบเตรียมใจเอาไว้ในระดับนึงคือมันเสียใจแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดมันจะต้องพัดพาจากคนที่เรารักมากๆแบบนี้แต่ว่าอย่างน้อยเราเคยได้คิดว่าแบบถ้าไม่มีเขาอยู่จะเป็นยังไงหรืออะไรจะก็จะบอกแม่เลยว่าแม่จะทําบุญแบบนี้ให้แม่นะจะเป็นเจ้าภาพปฏิบัติธรรมให้แม่นะจะคืออยากให้เขารู้อ่ะคือไม่งั้นเดี๋ยวเขาไปแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าเราทําอะไรจริงดีแต่จอยรู้สึกว่าจอยสบายใจแบบนี้นะจะเป็นแบบนี้ให้แม่นะจะบริจาคก็จะทําเป็นก็จะบอกเขาเลยว่าทําแบบนี้ซึ่งเราสามารถคุยกันแบบนี้ได้แล้วเราก็จะพยายามบอกพี่เราว่าแบบพูดเลยตอนแรกพี่ลอยก็แบบทำไมเต้งพูดแบบนี้ทำไมทำแบบนี้เดี๋ยวมันไม่อะไรอย่างเงี้ยหลังๆเขาก็จะพูดเองครับแต่เหมือนเราก็อยากให้เขาเรียนรู้ว่า
มันต้องมีถึงเวลานะรเราเสียใจแหละแต่ว่าการที่เราเสียใจแบบช็อกไปเลยกับการเสียใจที่เราพอจะเตรียมตัวมาบ้างแล้วอะแต่ว่ามันอาจจะทำให้เลเวลต่างกันแต่เราไม่รู้หรอกถึงวันนั้นจริงๆเราก็อาจจะแบบเป็นยังไงเราไม่รู้แต่ว่าเราได้เตรียมเราบ้างแล้วอย่างเงี้ยจริงจริงแล้วอะไรที่ทำให้จอยไปเข้าคอร์สเผชิญความตายอย่างเงี้ยครับกับที่ไปกับคุณแม่คือเหมือนจอยปฏิบัติธรรมมาเรื่อยๆค่ะก็คือเหมือนทำครั้งแรกไปได้ไงปฏิบัติธรรมแปลกมากไม่มีอะไรเลยจะถ่ายรายการ Star State แล้วพี่มินมารีวันมาพี่มินเขาชอบปฏิบัติธรรมครับเขาก็ชวนน้องจอยไปปฏิบัติธรรมไหมก็อ๋อค่ะฮะเออก็รู้สึกว่าอยากไปปฏิบัติธรรมแล้วอุ๋ยเชื่อไหมว่าที่จอยไปอ่ะมันเป็นครั้งเดียวคือมันไม่ใช่เป็นสเตปแบบเริ่มต้นอ่ะคือจอยก็งงมากคือที่ยุคพุทธ02เหรอครับที่ไหนที่เถารังสิตอะค่ะใช่ยุคพุทธยุคพุทธ02อะที่เป็นห้องบ้านอยู่คนเดียวแล้วก็มีอาหารมาวางใช่ใช่ใช่เป็นไม่ได้เป็นบ้านเป็นห้องแล้วก็จะมีอาหารมาวางเราไม่เคยปฏิบัติเลยอะแล้วก็แบบอ้าวเข้าใจว่ามันคือเรื่องปกติคือปกติเขาก็จะเริ่มอาจากแบบอ้าวสอนภาวนาสอนนั่งสอนแต่อันนี้คือครั้งเดียวใช่แล้ว10วันใช่แล้ว10วันโอ้ครั้งแรกโหดเลยนะไปเจอครั้งเดียวเลยใช่เพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยมีภาพในหัวไปก่อนนะก็รู้สึกอ๋อเขาทำแบบนี้เราก็เข้าไปแล้วก็งงทุกคนก็แบบไม่มองตากันใช่ครับใช่ปะคะคือเราไม่มีความรู้เลยก็ไม่มองตาเอาต่างคนต่างอยู่แล้วก็อ๋อต่างคนต่างอยู่แล้วก็แบบมีเสียงตามสายมาเราก็ทำวันแรกวันที่สองเนี่ยมีความรู้สึกอึดอัดจนอยากกลับบ้านไหมไม่ได้อึดอัดจนอยากกลับบ้านแต่ประเด็นก็คือว่าพอสอนใช่ป่ะฮัทก็จะเสียงมาว่าให้เรานั่งแบบดูลมหายใจเราก็นั่งดูแล้วก็แบบเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถตั้งใจมากอุ๋ยก็คือจะเป็นคนตั้งใจเนาะเป็นคนแบบก็ทำตั้งใจเครียดตั้งใจมากจนอ้วกเพราะเราเรียกว่าเราเพ่งอ่ะง่ายๆคือเราเพ่งไปแบบก้าวจะก้าวขาจะดูวางก็คือทำแล้วมันทำทั้งวันนะคือขังเดือดมันคือการทำทั้งวันอะแล้วก็แบบอ้วกเข้าไปอ้วกจริงๆคือมันเครียดอะมันอึดอัดคือมันเครียดเข้าใจมันเหมือนมันเพ่งตลอดเวลาเพ่งตลอดเวลาใช่เหมือนเราตั้งใจเกินมันไม่ใช่การดูแล้วมันเป็นการบังคับร่างกายให้เป็นไปตามนั้นใช่ไหมครับใช่เหมือนขารู้สึกยกอะไรก็คือแบบแล้วเราก็อ้วกแกฟังยังอึดอัดคือเราตั้งใจมากคือบางคนตั้งใจมากจริงๆก็คือทำในสองสามวันแรกก็คือแบบอ้วกแล้วก็รู้สึกว่าแบบพออ้วกเสร็จอะเราก็คิดว่าแบบอยู่ดีก็คิดขึ้นมาได้ว่าพระพุทธเจ้าบอกทางสายกลางเนาะเฮ้ยดีอะอยู่ดีๆมันก็คือแวบขึ้นมาเองจริงๆอะค่ะว่าแบบของเก่าว่าทางสายกลางสิฉันไม่ได้จะนิพพานเนาะทำไมฉันต้องไปตั้งใจขนาดนั้นอะแล้วการปฏิบัติธรรมอะเราควรแฮปปี้เนาะเราไม่ควรทำแล้วแบบเราปวดหัวเราอ้วกอะมันไม่ควรจะเป็นสิ่งนี้เนาะคือเราก็บอกตัวเองแบบนั้นเราก็เลยแบบโอเคทำแบบก็สบายไปก็ดูไปเบื่อมากๆก็ไปขัดห้องน้ำแล้วก็แบบกลับมานั่งใหม่เพราะว่าขังเดียวมันคือทำอะไรก็ได้แล้วเราก็ทำทุกอย่างแบบด้วยความสบายก็คือสบายขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่เห็นต้องทรมานเลยก็เลยเข้าใจครั้งแรกว่าทางสายกลางเป็นแบบนี้แหละเฮ้ยมีของเก่าพึ่งจริงที่ยังแบบคลิกกลับมาได้เร็วนะแต่ผมอยากรู้ว่าไอ้ตอนแรกมันตึงไปแล้วพอเราไปอ้วกอ่ะมันมีไปฝังหย่อนเกินไปไหมเช่นแบบเฮ้ยเบื่อขี้เกียจอ่ะแบบขังเดี่ยวไม่มีใครรู้ด้วยเราจะทำอะไรนอนแล้วกันวะแบบไม่ถ้าไปที่ไปแบบทำอ่ะไม่เคยหย่อนแต่ถ้าอยู่บ้านหย่อนมากเฮ้ยถ้าผมอยากรู้เหตุผลอะไรที่ควบคุมตัวเองได้แบบนั้นที่ไม่หย่อนเป็นคนแบบถ้าเราคิดว่าเราจะทำอะไรเราตั้งใจเหมือนถ้าเราแบบไปเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนเราทำตามครูบอกทุกอย่างถ้าครูบอกให้ทำแบบนี้จะเป็นคนที่อยู่ในกฎระเบียบมากๆอ่ะเด็กดีจังเลยอ่ะคือไม่แปลว่าตอนเรียนนี่แบบโดดเรียนแบบกินเหล้าสูบบุหรี่นี่ไม่มีเลยได้ได้นักเรียนดีอย่าง6ปีซ้อนได้โล โอ้โหไม่แบ่งใจละแบบได้โลอยู่ที่บ้านอ่ะคือได้ทุกปีตั้งแต่ม.1ถึงม.6จนเขาให้โลอ่ะตายมาสว่างไปสว่างโดยแท้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนดีขนาดนั้นนะคะสำหรับถ้าเทียบกับผมเด็กวัยรุ่นแบบเก่งมาเลยเกเรอันนี้ถือว่าดีมากแล้วเป็นคนอยู่ในวินัยเป็นคนที่ถ้าครูบอกให้ทําแบบนี้คือทําแบบนี้ถ้าครูบอกให้กินแบบนี้คือกินแบบนี้ถามตรงไปเที่ยวผับเที่ยวกลางคืนดื่มเหล้าเนี่ยเริ่มอายุเท่าไหร่เคยบ้างมั้ยครับคือจําได้เลยค่ะคือไปอ่ะคือตอนเข้ามหาลัยจะเข้าปี1พี่สาวขอแม่พี่สาวเนี่ยขาแดงเลยเป็นคนแบบปาร์ตี้อ่ะขอพาน้องอ่ะไปเที่ยวอาเซียนได้มาตั้งแต่อาเซียนพี่สาวชอบเที่ยวอาเซียนมาก
ขอพาน้องเที่ยวอาเซียได้ไหมก็แม่ก็ไปสิเพราะว่าจะเข้ามหาลัยเชื่อไหมจะไปอยู่แบบ5นาทีแล้วจะออกไปนั่งอยู่ที่ร้าน S&P เขาใจไม่ชอบ S&P ฝั่งตรงข้ามใช่ใช่คือมันเสียงดังคือเขาเปิดเพลงเสียงดังแล้วคือเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้แฮปปี้กับสิ่งเนี้ยไม่ได้มีความสุขกับคนที่เขาแบบปาร์ตี้หรือแบบไม่ชอบสายตาผู้ชายที่มองเราได้ลองดื่มไหมวันนั้นไม่ดื่มค่ะจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยดื่มเลยไม่เคยดื่มเหล้าเลยเคยดื่มไวน์บ้างเล็กน้อยไม่เคยเกินแก้วเพราะว่าง่วงถ้าดื่มปั๊บจะง่วงเราจอยชอบไหมอารมณ์ที่มันแบบทิปซี่มึนนิดนิดแบบไม่เคยถึงจุดนั้นฮะพอกินแล้วง่วงง่วงแล้วหลับ นึกออกปะเคยกินแบบคือจะเคยถ่ายเปรี้ยวปากตลกมากเลยแล้วก็แบบไปถ่ายร้านอาหารแล้วเขามีทีรามิสุอะแล้วเขาใส่แบบแอลกอฮอล์เยอะอะครับแต่ก็กินแล้วเหมือนไฟในหัวใจดับอะแต่ไม่รู้ว่าการเมาเป็นยังไงแต่ว่าตอนนั้นอะไฟในหัวใจดับเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหมือนไฟดับในหัวแล้วแต่ก็ง่วงมากคือจะไม่รู้คนอื่นไปยังไงแล้วจะจำได้เลยว่าคือแบบแล้วถ่ายเสร็จยังครับถ่ายเสร็จแล้วแล้วทุกครั้งเราชอบแวะเซเว่นกันแล้วถ่ายรายการเสร็จเราจะแวะเซเว่นซื้อของไปจำได้แล้วจะบอกทุกคนว่าไม่แวะไม่แวะเต๋อก็บอกทำไมอะไม่แวะง่วงคือ อยากเข้าไปหลับทุกคนก็จะรู้ว่าถ้าเกิดมีแอลกอฮอล์ผสมมาเยอะอะจะต้องง่วงอ๋อตอนนั้นไปถ่ายต่างจังหวัดเหรอครับใช่ค่ะเป็นภูเก็ตครับแล้วเหมือนที่ร้านมิสุคือแรงแบบแอลกอฮอล์เขาแรงมากจะก็บอกไม่แวะเซเว่นได้ไหมไม่เอาอ่ะเต๋องงเลยทุกคนก็จะงงว่าทำไมอ่ะแม่มันง่วงนอนมันง่วงนอนคือแบบอยากกลับห้องแล้วจะก็เลยไม่เคยไปถึงจุดที่แบบอย่างนั้นอ่ะจะแค่รู้สึกว่าเมาง่วงขอโทษขออนุญาตต่อขอโทษที่ขัดครับได้ค่ะไอ้ครั้งแรกที่ไป10วันเนี่ยพอเราเริ่มปรับได้ละไม่ตึงเกินไปพอครบ10วันเนี่ยครั้งนั้นมันสลับจอยได้อะไรกลับมาบ้างคือใจตลกมากสิ่งที่ได้คือใจรู้จักตัวเองมากขึ้นที่ใจรู้เป็นรู้ว่าทำไมนะใจเป็นคนตะกะ ตลกว่าคือไม่ได้ว่าทำมาแล้วรู้สึกได้อะไรแต่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้แล้วฉันเป็นคนตะกะฉันเฝ้ารอเวลาที่เขาอ้อนหันมาว่า รู้สึกอย่างนั้นอะรู้สึกอ๋อเรารู้จักตัวเองมากขึ้นคือเราไม่เคยอยู่กับตัวเองแบบใช่จริงๆเยอะขนาดนั้นนะไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบยังไงอ่ะใจรู้สึกว่าแบบที่ใจได้คือตอนที่ใจได้อันแรกคือใจรู้ใจเข้าใจคําว่าทางสายกลางจริงๆในโมเมนต์นั้นคือเรารู้สึกว่าเวลาที่เราฟังธรรมะมันเหมือนง่ายเนาะแค่ทางสายกลางเองอ่ะใช่มันไม่เห็นยากเลยเลยอ่ะก็พอดีสิอย่าตึงไปอย่าหย่อนไปแต่พอโมเมนต์ชีวิตจริงอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะจริงจะรู้สึกว่าเข้าใจจริงๆแล้วว่าสายกลางเป็นแบบนี้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าแบบว่าเต็มคนตะกะแล้วก็จำไม่ได้ว่าอะไรคือมันนานมากแล้วอะแล้วจอยก็รู้สึกว่าจอยแฮปปี้นะแล้วจอยก็ชอบสิ่งนี้แล้วก็อยากทำสิ่งเนี้ยก็จะพยายามเหมือนไปปีละครั้งแต่ก็เป็นคนที่แบบชอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นคนชอบทดลองอ๋อพวกสายทดลองใช่ไหมลองปฏิบัติแบบอื่นบ้างวิธีอื่นบ้างลองทำทุกแบบเลยก็คือลองไปก็เรื่องแบบฟิลสมถะที่คอยกำหนดทุกอย่างครับก็ทำคือแต่ที่ครูบอกให้ทำใหม่ทำแบบนั้นเลยกำหนดทุกอย่างจะนอนจะเปิดประตูจะอาบน้ำจะกำหนดก็คือกำหนดจะเคี้ยวก็คือทำตามครูบอกทุกอย่างเลยก็คือทำไปก็จะเข้าส่วนใหญ่จะเข้าก็คือเข้า10วัน7วัน10วันอย่างเงี้ยค่ะก็ทําไปก็สึกมันไม่ค่อยแนวเราเท่าไหร่มันเหมือนแบบสําหรับเราเนาะมันเหมือนบังคับยังไงก็ไม่รู้แต่ทําแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นพื้นฐานที่ดีมากเลยในการที่แบบเราปฏิบัติใช่เพราะว่าเราจะมีสติรู้อยู่กับแบบทุกอย่างแบบจริงๆแล้วก็ไปแบบแต่อันนี้เสร็จก็แบบมีที่นึงก็เป็นแบบเดินจงกรมเค้าชอบแบบสอนเดินจงกรมก็เดินทั้งวันเลยก็รู้สึกวิดีจังในแนวทางนี้ครับก็ไปก็เน้นความรู้สึกตัวนะใช่ค่ะเน้นความรู้สึกตัวเดินเยอะกว่านั่งใช่แล้วมันก็จะมีความเคลื่อนไหวแล้วก็อาจจะไม่เบื่อแล้วพอไปนั่งอีกที่นึงก็แบบเป็นแบบสอนนั่งนั่งทั้งวันแล้วก็คนพบว่าเราชอบนั่งเราชอบแบบดูลมหายใจเราเป็นคนไม่ชอบแบบภาวนาไม่ชอบบริกรรมเป็นคำไม่ชอบใช่ไม่ชอบชอบเป็นคนเฝ้าสังเกตใช่เป็นคนแบบดูลมดูแบบดูร่างกายดูอะไรที่มันเกิดขึ้นเราก็แบบเวทนาตามร่างกายใช่แล้วก็จะแบบดูมันเกิดดับไปเรื่อยๆก็รู้สึกอ่ะเราสบายใจกับสิ่งนี้หรือว่าไปอีกที่นึงที่แบบเคยได้ยินค่ะที่แบบล่อฌานอ่ะเคยได้ยินคำนี้ครับใช่เคยไปด้วยอ่า
คือเป็นคนที่ชอบทดลองครับทดลองทุกอย่างหรือว่าที่เป็นกระหมวด13 14จังหวัดก็เทียนยกใช่ก็ทําเหมือนกันเป็นพวกชอบทดลองใช่ๆๆแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบแต่ละที่ค่ะเขาจะมีข้อดีที่แบบสุดท้ายเราจะเอามาใช้ใช่ที่แบบต่างกันในอะแดปต์ในแบบของเราในสิ่งที่เราใช้แก่นจริงๆแล้วว่ามันเหมือนกันหมดใช่แต่แค่รูปแบบมันต่างแค่นึงแต่ถ้าเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วมันคือเรื่องเดียวกันเลยใช่รู้สึกดีจังที่เราแบบได้ลองแบบหลายๆแบบแล้วก็รู้ว่าสริเราเป็นแบบไหนเราชอบแบบไหนตอนจอยไปเนี่ยคุณแม่เคยไปมาก่อนไหมครับไม่เคยตอนไปครั้งแรกคุณแม่ไม่เคยแปลว่าจอยไปทำอะไรแบบนี้ก่อนคุณแม่ใช่ค่ะแล้วชวนคุณแม่ไปใช่ค่ะโอ้แต่คือแม่ที่แม่เขาไม่ไปอ่ะไม่ใช่เพราะแม่เขาอยู่ไกลนะคะเราจะบอกว่าแม่เขาอ่ะเหมือนอยู่วัดมาเยอะอ๋อคุณตาจอยบวชคุณยายจะบวชอ๋อแล้วเขาเหมือนแบบเป็นคนที่เหมือนโตมาเยอะแล้วใช่เขาก็รู้สึกแบบแม่บอกว่าคุณตาเป็นพระที่สอนวิปัสสนาอาจารย์ไม่ทันนะคะครับแล้วคุณยายก็บวชเป็นชีไม่ได้ทำกับข้าวเหมือนดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแม่เขาก็เลยเหมือนแบบอยู่กับสิ่งนี้มาเขาก็เลยเหมือนแบบไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่แม่จะชอบสายแบบหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับอ่ะเขาเคยไปแบบนั้นแต่จอยไม่ถนัดจอยเป็นคนที่มีจินตนาการรู้สึกว่าจอยไม่ถนัดอันนั้นครับแต่แม่เขาก็จะแบบแต่พอพาเขาไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคอร์สคือถ้าพาแม่ไปคือไปที่สบายที่เป็นโรงแรมจะแบบ 5-6 วันอยู่โรงแรมแต่ถ้าที่ปฏิบัติธรรมเลยอ่ะแม่เขาอาจจะแบบไม่รู้สึกหาคอไปนิดนึงใช่ไม่สะดวกใจที่จะแบบไปอย่างเงี้ยก็ไม่ไปแต่ว่าไม่มีการบังคับกันนะคะเหมือนแบบครั้งนึงคือตั้งใจจะแบบเป็นเจ้าภาพปฏิบัติธรรมเพื่อให้แม่คือเพื่อนจอยเพื่อนที่เรียนมหาลัยก็เป็นสายปฏิบัติเขาก็จะแบบว่าเราเป็นผู้หญิงเราบวชให้พ่อแม่ไม่ได้อะเป็นเจ้าภาพปฏิบัติธรรมกันไหมคือเพื่อนชวนครับเพื่อนสนิทชวนจะก็ไปบอกแม่อะไรเงี้ยแม่ก็ไปแม่อยู่ได้3วันแม่ไปอยู่โรงแรมก็แล้วก็โอเคครับแต่ก็คือไม่บังคับก็รู้สึกว่าแบบเขาทำแบบแต่เขาก็ไปถ้าอย่างแบบที่เขาจริตที่เขาไปโรงแรมเขาชอบเขาก็ไปหลังจากจอยไปทำอะไรแบบนี้ครับถ้าในแง่รูปธรรมที่จอยรู้สึกว่ามันได้กับชีวิตเราจอยรู้สึกว่ามันมาเปลี่ยนอะไรในชีวิตเราบ้างไหมครับจอยรู้สึกว่าเราแบบเรามีหลักยึดอะค่ะเรามีคือสภาวะธรรมะมันเป็นเรื่องที่เหมือนต้องทำเรื่อยๆเนอะคือเรารู้สิ่งเนี้ยแล้วเราไม่ใช่ว่าเราจะเข้าใจมันจริงๆอะแต่พอเราไปทำสิ่งเนี้ยจะว่าเรามีสิ่งที่เรายึดอะพอเราเจอปัญหาในชีวิตจริงอะเราเหมือนเราเคยมีความรู้เก่าอะที่เรียนมาอย่างสมมติว่าแบบเราไปเจอเวทนาเจอความเจ็บปวดเนาะแล้วพอแบบชีวิตประจำวันเราอะเหมือนเวลาที่เราเจ็บปวดอะเหมือนที่เราไม่สบายเหมือนไปเกาหลีแล้วท้องเสียหนักมากอะแล้วมันปวดแบบปวดบิดมากปวดแบบต้องลงไปนั่งอะแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเรามีทำมาเราเคยทำมาเราจะรู้สึกว่าแบบเรารู้ว่าเรามีร่างกายเราต้องมีความเจ็บปวดให้เรารู้ว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันคือเรื่องธรรมดาที่มันเกิดขึ้นอ่ะแล้วก็มองมันดูมันที่มันเจ็บเพราะว่าเวลาที่เราเจ็บปวดเราไม่ได้เจ็บปวดตลอดเวลามันจะเป็นจังหวะของมันที่มันจะปวดเดี๋ยวมันก็จะหายเราก็จะรู้ว่าสิ่งนี้เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นดูความเจ็บปวดเนี่ยแล้วมันก็หายไปเราก็รู้ขึ้นแล้วก็เดินไปเที่ยวต่อคือเรารู้สึกว่ามันเหมือนเวลาที่เรามีอะไรอ่ะเรามีหลักยึดหรือเวลาที่เรามีเรื่องที่เราไม่พอใจเราโกรธอ่ะเราก็มองเห็นความโกรธนั้นจริงๆเราก็รู้สึกว่าแบบเนี่ยเราโกรธอยู่ทำไมแบบใจเราเต้นแรงเราโกรธอยู่นะแล้วพอเราเห็นอ่ะมันก็จะแบบมันก็จะดีขึ้นอ่ะเรารู้สึกว่าแบบมันเหมือนมันมีอะไรที่แบบเป็นแผนที่ชีวิตเราอ่ะที่เราอาจจะทำไม่ได้หรอกแต่ว่าเราเคยมีแบบพื้นฐานสิ่งนี้ที่เราเคยทำอ่ะทุกครั้งที่มันเกิดเรื่องราวในชีวิตอ่ะเราก็สามารถที่จะย้อนกลับไปแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาทำได้เท่าที่ฟังจอยพูดแปลว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ทางลบทางร่างกายเช่นเจ็บปวดร่างกายหรือว่าเหตุการณ์ทางลบทางจิตใจเช่นมีอารมณ์โกรธอารมณ์ทางลบอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้จอยจะบอกถ้าไม่ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เป็นคนเฝ้าสังเกตหรือดูมันได้เรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะหายไปจะโดดเข้าไปอยู่กับมันแล้วก็จะยิ่งคิดวิตกกังวลเราก็จะเป็นไปมากกว่านั้นคือเป็นทุกข์ทางกายและทางใจมากกว่านั้นใช่ค่ะแต่พอรู้จักมันแล้วสังเกตมันแล้วมั่นใจอยู่ในใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันหายไปนะมันอ่านกลับมาได้อีกแต่มันจะมีจังหวะเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เลยไม่ได้แบบแพนิคขนาดว่ากูต้องตายแน่เลยกูต้องเจ็บกว่านี้แน่เลยเป็นคนไม่อดอ้วนอ่ะไม่ค่อยเรียกว่าอะไรอดครวนอดครวนนะคะเช่นเหมือนแบบจะเคยปฏิบัติธรรมแล้วเขาให้เหยียบหินอ่ะครับเดินจงกรมแบบเท้าเปล่าเราแบบเป็นหินเล็กๆอ่ะเราก็เลยแบบเราเข้าใจสิ่งเนี้ยว่าแบบบางคนก็จะแบบเดินหลบหินที่
ที่แบบเล็กๆที่มันคมๆบางคนก็จะโอดครวญว่าโอ๊ยแบบทำไมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้ว่าแบบก็คือเราเจ็บเรารู้ก็เจ็บการที่เราเจ็บแล้วโอ๊ยโอ๊ยมันโอ๊ยเจ็บมันจะยิ่งเพิ่มความเจ็บอ่ะแต่ถ้ารู้ว่ามันเจ็บมันเจ็บแล้วเราไม่ไปโอดครวญเพิ่มอ่ะความเจ็บนั้นมันจะไม่บวกขึ้นไปอ่ะเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราโอดครวญอ่ะความเจ็บมันจะบวกขึ้นไปอ่ะมันเป็นเส้นบางๆระหว่างคนเข้าใจกับคนซาดิสเหมือนกันนะผมเข้าใจว่าจอยอธิบายแต่ผมแค่แซวเล่นแต่ว่ามันจะมีคนที่มันจะมี2อย่างนะพระท่านสอนว่าอันนี้ท่านสอนผมมานะพระอาจารย์คันชิตบอกว่าเวลาทนความเจ็บปวดตอนปฏิบัติอุ๊ยอย่าไปผลักความเจ็บปวดออกไปคือแบบเกียดมันเมื่อไหร่มันจะหายกับแบบอย่าไปหนีมันโอ้ยพอสักทีสิอะไรเงี้ยให้อยู่เฉยๆใจเย็นๆดูเขาอยู่กับเขาไปให้สังเกตใจกับร่างกายด้วยซ้ำใจที่มันอยากให้อาการนี้มันหายไปใจที่มันเกลียดมันไม่ชอบสภาวะนี้สังเกตตรงนั้นเราค่อยๆใจเย็นๆให้ความรู้สึกทางใจมันกลับมาเป็นปกติก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะอยู่ความเจ็บปวดทางกายได้มันจะเห็นและแยกกันพอทำอย่างนั้นแล้วมันอยู่ได้จริงๆจากแต่ก่อนใช้แม่สอนว่าให้ทนเวลาปวดให้ทนจนแบบไม่ไหวแล้วเว้ยแบบต้องลืมตาต้องลุกอะแบบไม่ทนไม่ไหวอะพอใช้คำว่าทนมันเหมือนมันรู้สึกต้องเข้าไปสู้กันเนี่ยแต่พอเป็นคนแค่สังเกตประคองใจสังเกตเข้าไปใจเราเริ่มไม่ชอบมันแล้วเนี่ยเห็นจ้ะมันอยู่ได้แล้วมันอยู่ได้ไปเรื่อยๆคือดูด้วยความแบบสบายๆใช่อย่าไปทนทุกข์ให้มันอ่ะคือมันไม่สบายหรอกแต่เราต้องดูด้วยความแบบใจเย็นเหมือนที่คุยพูดจริงๆว่าแบบดูสบายๆเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแหละว่ามันเอามาใช้ได้จริงๆนะในวันที่แบบเราอยู่ในสภาวะที่เราไม่ชอบเลยใช่ค่ะหูยฟังแล้วถ้าจอยไปแบบไม่รู้เคยลองยังแต่แบบผมว่าจอยต้องทำได้ดีไปแช่ไอซ์บาร์นะครับไปลงไปถังน้ำแข็งโอ้จอยต้องทำได้ดีแน่ๆจริงไม่แน่นะไม่ดีเพราะคนวิปัสสนาก็จะใช้วิธีนี้ครับเขาไปเห็นความเจ็บปวดเห็นความตื่นตระหนกของร่างกายแล้วแบบจะไม่ไหวแล้วจะไม่ไหวแล้วอยู่ไปอยู่ไปเราไม่อยากเจ็บปวดเราไม่อยากนำตัวเองไปจุดนั้นแต่ถ้ารู้ว่าแบบมีทางเจ็บปวดมันมาเดี๋ยวมันหายเหมือนกันมันเลยเดี๋ยวมันปรับตัวมันอยู่ได้แล้วมันดีกับสุขภาพอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอยู่ได้เพราะว่าฟังแล้วน่าจะผ่านความทุกข์ทางกายและทางใจระหว่างปฏิบัติมาแบบหลายอย่างแล้วแหละพอสมควรใช่ๆค่ะแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยทางสายกลางแล้วก็อุเบกขาคือแบบจริงๆเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเราทำพอเราพอจะเข้าใจมันมากขึ้นอ่ะทุกอย่างมันแบบมันสบายมากขึ้นอ่ะแล้วทุกวันนี้ยังทำอยู่ไหมครับแบบทำทุกวันเป็นกิจวัตรไหมเนี่ยคือจะหย่อนคือจะไม่ได้ทำทุกวันเป็นกิจวัตรแต่ว่าคือพยายามบอกตัวเองว่าฉันจะต้องทำแต่เป็นคนที่แบบแพ้กิเลสตั้งเป้าสูงไปป่ะด้วยป่ะว่าแบบฉันจะนั่ง30นาทีต่อครั้งเนี่ยใช่ตอนแรกตั้งเป้า1ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากดูซีรีส์อ่ะอยากทำแบบอยากดูซีรีส์อะไรเงี้ยก็เลยเริ่มลดลงแล้วเริ่มแบบครึ่งชั่วโมงก็ได้ครึ่งชั่วโมงก็ได้หรือว่าแบบบางวันคือแบบขี้เกียจจริงๆก็คืออ่ะดูลมหายใจก่อนนอนก็ได้ผมขออนุญาตได้มั้ยขออนุญาตแนะนำได้ป่ะดีเลยค่ะคือผมเป็นแบบจอยเลยแล้วผมก็เจอคนเป็นอย่างผมเยอะผมเลยลองทริคตั้งเป้าผมจะนั่งแค่2นาทีผมจะนั่งแค่5นาทีเราห้ามเกินครบเวลาเราพอเนี่ยถึงจะนั่งต่อก็ไม่นั่งใช่แล้วกลายเป็นว่าพอครบ2นาทีหรือแค่5นาทีเฮ้ยมันแป๊บเดียวอยากนั่งต่อมันมีความอยากแล้วผมทำอย่างเงี้ยไปหลายๆวันเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบอย่างน้อยอ่ะแค่5นาทีอ่ะมันก็ยังดีอ่ะแล้วพอเราเห็นแล้วว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำอ่ะเพราะเราไปตั้งเป้าว่าต้องชั่วโมงนึงเมื่อแต่ก่อนเนี่ยตั้งเป้าชั่วโมงนึงเหมือนกันแล้วก็ทำได้อยู่ไม่กี่วันใช่แต่พอมาตั้งเป้า5นาทีมันมีกำลังใจเห็นความสำเร็จเล็กๆแล้วแบบมันก็ไม่เห็นเป็นไรทำไมอ่ะนั่งน้อยแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะแล้วเราก็ไม่มีสติระหว่างวันได้นี่แต่การมีสติระหว่างวันเราไม่ได้นั่งเลยแม้แต่5นาทีเฮ้ยมันก็น่าเสียดายเนาะงั้นตั้งเป้าสั้นๆแล้วกันจะต้องลองแล้วแล้วพอลองทำแบบนั้นนะครับแล้วเดี๋ยววันที่มันเข้าลูปมันจะ30นาที20นาทีได้มันก็จะไม่มีความรู้สึกผิดที่ไม่ได้ทำหรือรู้สึกแยกกับตัวเองว่าเอ้ยเราหย่อนเราอะไรนะก็แค่2นาที5นาทีไม่เห็นอะไรเลยก็ทำดีกว่าไม่ทำมันก็จะมีรูทีนว่าไอ้ที่บอกว่าห้ามเกิน5นาทีเนี่ยมันเป็นช่วงแรกๆที่บังคับตัวเองหลังจากนั้นถ้ามันเกินได้ก็ดีไม่เกินไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยแค่5นาที2นาทีโอ้ใช่ตัวอย่างตั้งเป้าก็เลยตอนแรกเปลี่ยนเป้าตัวเองใหม่แล้วนะก็คือแบบรู้สึกว่าอาสิ่งที่ต้องทำคืออาราธนาศีลก่อนนอนแค่นั้นแล้วก็แบบว่าตื่นมา
ให้รู้ว่าลมหายใจเข้าหรือออกอืมก็รู้สึกว่าอ่ะอันนี้ทำได้เพราะมันแบบนี่ทำทุกเช้าเลยไหมครับตื่นมาแบบรู้ก่อนเลยว่าเข้าพยายามค่ะพยายามจะไม่ลืมพยายามจะรู้สึกว่าเหมือนแบบถ้าตอนอย่างที่หุยบอกอาจจะชอบรู้สึกผิดว่าอุ้ยเราแบบเราขี้เกียจจังเลยเราแบบดูซิเราขี้เกียจเข้าห้องพักแล้วเราไม่อยากคือตอนแรกไม่เข้าห้องพักก็รู้สึกอ่ะนั่งในห้องนอนก็ได้ก็นั่งในห้องนอนนั่งในห้องนอนเสร็จขี้เกียจนั่งจังเลย อยากจะแบบง่วงอ่ะมันจะมีข้ออ้างไปเรื่อยๆเนาะวันนี้เหนื่อยจังเลยกิเลสเราฉลาดที่สุดแล้วครับคือเราจะชนะกิเลสได้ยากมากรู้สึกว่าอ่ะฉันเปิดฟังธรรมะก่อนนอนแล้วกันอย่างน้อยฉันจะหลับไปกับสิ่งนี้นะฉันไม่ได้นั่งนะแต่ฉันฟังพระสอนอยู่เราก็จะรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือสิ่งที่อยากทำก็คือแบบที่ชอบก็คือเหมือนที่อาหานาศีลก่อนนอนเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายไประหว่างที่เรานอนหรือเปล่าอยากตายไปอย่างบนมีศีลอย่างน้อยเราก็จะได้บอกตัวเองว่าฉันจะรักษาศีลห้านะหรือตื่นมาก็คือเราก็มีสติรู้นะแต่ก็คือรู้แค่แบบสั้นๆแป๊บนึงก็ไปเล่นกับลูกหมาแหละครับแต่ก็คืออย่างน้อยคือวันนึงเราได้ทำอะไรบ้างอ่ะอ๋อเลี้ยงน้องหมาเหรอครับเลี้ยงหลายตัวไหมครับเลี้ยงตัวเดียวค่ะติดมากเลยไหมครับตอนด้วยกันติดค่ะอืมก็คือเหมือนเขาเป็นความสุขยามเช้าอ่ะสำหรับจอยก็คือดูลมหายใจเสร็จแล้วก็ลืมตาปั๊บก็จะเห็นเขาก็จะมองเราว่าแบบเราจะขยับตัวหรือยังคือถ้าเขาตื่นก่อนนะคะเขาจะคอยแบบจ้องเราว่าเราจะขยับหรือยังเพราะว่าต้องไปเล่นเขาไปกอดเขาไปฟัดเขาเขาก็จะแบบรอแต่ถ้าเกิดเราตื่นก่อนเราก็จะไปเล่นกับเขาอย่างเงี้ยแล้วก็จะอุ้มลงไปหาคุณแม่ให้เขาไปแบบให้คุณแม่กอดอะไรเงี้ยคือทุกเช้าก็จะทำแบบนี้จอยเป็นคนแบบทำกับข้าวเองด้วยไหมทำค่ะโอ้ทำกับข้าวเองด้วยคือทำแบบช่วยคุณแม่นะคะคือแม่จะทำกับข้าวทุกวันคืออย่างตอนเช้าจะตื่นไปปั๊บเอาลูกหมาไปเล่นกับเขาเราก็จะหาอะไรกินแล้วก็จะดื่มกาแฟกันก่อนก็ดื่มกาแฟเสร็จแม่ก็จะเข้าครัวเราก็จะไปช่วยแม่ในครัวเราก็เลยทำได้เพราะว่าเราอ่ะช่วยแม่ครับจากที่บอกว่าไม่เคยคิดว่าจะเข้าวงการไม่เคยจะคิดว่าเป็นที่จุดสนใจเป็นสปอตไลท์พอชีวิตมันผ่านมาเป็น10ปีจนมันเป็นเงี้ยเคยนั่งนึกย้อนชีวิตตัวเองไหมครับว่าชีวิตฉันเป็นอย่างนี้ได้ไงวะเนี่ยไม่เคยคิดอ่ะคือมันเป็นคนไหลไปเรื่อยๆอ่ะเป็นคนแบบก็คือมันเป็นจังหวะแล้วโอกาสแล้วก็ทำตามไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยคิดว่าแบบเฮ้ยฉันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วฉันจะต้องไปยังไงอ๋อไม่ได้วางแผนเลยหรอครับว่าโพสิชันฉันบางคนนะครับผมเคยเห็นนะคนในวงการว่าเฮ้ยอายุฉันเท่านี้ถ้าฉันหมดบทนางเอกแล้วตอบสักแบบต่อไปถ้าฉันเล่นเป็นตัวรองเป็นตัวแม่เอ๊ะฉันจะหางานจากตรงนั้นตรงนี้เอ๊ะหรือไปเป็นพิธีกรดีเอ๊ะหรือทำคือเขาจะมีการวางแผนในการทำงานว่าแบบสเต็ปต่อไปจะเป็นยังไงซึ่งถ้าเป็นอาชีพอื่นๆก็ไม่แปลกถ้าเขาจะวางแผนในการดำเนินธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะครับจอยถึงขนาดวางแผนอะไรอย่างนั้นไหมไม่เคยเลยวางแผนการเงินอย่างเดียวที่เหลือจ้างมาฉันไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยใช่ค่ะเขาจะไม่รู้สึกว่าจะวางแผนได้ยังไงว่าไม่รู้ใครจะจ้างครับแต่จอยทำพิธีกรก็เป็นเรื่องบังเอิญก็เหมือนคนติดต่อมาก็ได้ทำพิธีกรก็ได้ทำก็ทำมันเหมือนแบบมันมีจังหวะและโอกาสอะแต่เราก็พยายามทำจังหวะและโอกาสของเราให้ดีที่สุดแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะจ้างเราอีกไหมหรืออะไรอะแต่ว่าจะไม่เคยแผนว่าฉันจะต้องเป็นอะไรเหมือนแบบเล่นละครมาก็ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยเป็นนางเอกแล้วเปลี่ยนบทหรืออะไรแต่รู้สึกว่านักแสดงคือนักแสดงเล่นบทอะไรก็ได้คือตอนนี้ก็ถึงวัยที่จะต้องเป็นแม่ก็เป็นถ้าเกิดเรายังแฮปปี้ที่เรายังรู้สึกรักในสิ่งที่เราทำอยู่เราก็ทำสิ่งนี้แต่ว่าไม่ได้แพลนหรือว่าบางคนก็จะบอกว่าเป็นนักแสดงก็ต้องแบบมีธุรกิจเนาะจะต้องทำธุรกิจอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกลองแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบชอบขายของขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้แบบต้องมีเงินเยอะขนาดนั้นอะความถนัดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆใช่เราก็ไม่ได้แบบอยากไปทำธุรกิจในสิ่งที่เราแบบไม่ถนัดเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแฮปปี้กับชีวิตเราประมาณเนี้ยเราไม่เห็นจะต้องเป็นอะไรหรือเป็นยังไงอะแต่ทุกวันนี้เราโอเคเราปลอดภัยในจุดของเราจะก็รู้สึกว่าจะก็มีความสุขดีแล้วอะไม่เคยแพลนอะเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่เราแพลนไม่ได้อะเดี๋ยวคุณอาจจะแพลนได้ก็ได้นะจะไม่รู้แต่ว่าจอยเป็นคนไม่ได้แพลนก็คือชีวิตที่ผ่านมาจอยคิดว่าอ๋อมีเขาให้โอกาสเรามีโอกาสเข้ามาทำงานเราก็ทำไปเรื่อยตามนั้นเราวางแผนการเงินอย่างเดียวกับสิ่งที่เราได้มาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่มันจะมีอย่างคนที่ทำอาชีพอื่นนะครับเขาก็จะบางช่วงที่ทำงานหนักๆไปแน่นอนคนเบื่อคนทำงานประจำหรือทำอย่างอื่นอยากหยุดอยากพักผ่อนอยากไปเที่ยวแต่พอถึงวัยเกษียณเนี่ยมันก็จะมีคนสองประเภทที่รู้สึกว่า
ทำงานมาตลอดพอไม่มีงานรู้สึกไร้ค่าคนที่โอ้โหกูจะเที่ยวให้เต็มที่เลยเกษียณแล้วไปเที่ยวเต็มที่แต่กับอาชีพอย่างคนในวงการบันเทิงผมเจอเยอะเลยเพราะว่ามันไม่ใช่งานประจำมันเป็นเหมือนงานฟรีแลนซ์นะเวลามีงานเยอะๆจนชินพอวันนึงมันแบบงานมันหายไปอย่างที่จอยบอกว่ามันอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกเราหรือเปล่าเขาจะจ้างหรือเปล่าวันนึงมันหายไปหรือบางช่วงคนที่แบบเจอตอนโควิดอย่างเงี้ยงานมันหายไปเยอะบางคนจิตตกเลยนะแบบเฮ้ยแบบมันรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าพอไม่ได้ทำงานเขาฝากคุณค่าของชีวิตตัวเองไว้กับการทำงานพอไม่ได้ทำงานเรารู้สึกว่าฉันไร้ค่าจังเลยวันไหนว่างเรารู้สึกว่าแบบไม่ได้ทำงานเลยรู้สึกไม่ productive รู้สึกจอยเป็นอย่างนั้นบ้างไหมครับไม่ค่ะจะไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตเรามันจะต้องแบบทำงานแล้วมีคุณค่าจะรู้สึกว่าทุกคนมีคุณค่าด้วยตัวเองอะไม่จำเป็นคือจะเคารพคนที่แบบสร้างคุณค่าของงานอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าถึงวันหนึ่งเขาเคยทำมาแล้วว่าแต่การที่เขาไม่ได้ทำมันไม่ได้คุณค่าเขาไม่ได้หมดไปอ่ะเพราะสิ่งที่เขาเคยทำอ่ะมันก็มีคุณค่าอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นในวันที่เขาไม่ได้ทำไม่ได้แปลว่าเขาจะหมดคุณค่าแต่เขาอาจจะถึงเวลาที่เขาควรจะมีความสุขกับชีวิตอ่ะชีวิตมันน่าจะมีรอบด้านนะมันมีครอบครัวมันมีความรักมันมีการที่แบบงานดีเลกที่เราชอบบางคนชอบปลูกต้นไม้บางคนชอบไปเที่ยวทำไมเราจะไม่มีโอกาสทำในสิ่งนี้อ่ะทำไมชีวิตเราต้องแบบทำแค่งานทั้งหมดอ่ะจอยไม่ได้รู้สึกว่าแบบจอยไม่ได้ทำงานแล้วจอยจะไร้ค่าจอยรู้สึกว่าก็จอยก็เคยทำงานมาแล้วไงจอยก็เคยทำเต็มที่ของจอยจอยก็เคยทำแล้วอ่ะจอยก็รู้สึกว่าแบบเราควรจะยอมรับแล้วมีความสุขกับจุดที่เราอยู่ไม่ว่าเราจะอยู่ในจุดไหนก็ตามอ่ะถ้าเรายังมีโอกาสในการทำงานแล้วก็ทำงานของตัวเองให้เต็มที่แล้วก็มีความสุขกับมันแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำแล้วอ่ะเราก็น่าจะแฮปปี้กับโมเมนต์ณเวลานั้นเราก็อาจจะไปหาแบบงานอดิเรกทำสิ่งที่ตัวเองชอบการได้ไปเที่ยวกับครอบครัวหรืองานอดิเรกอย่างใจมาชอบปลูกผักค่ะตอนนี้ชอบปลูกผักตอนโควิดอ่ะมันว่างเนาะแล้วใจก็รู้สึกว่าแบบจะอยากลองปลูกผักค่ะในเองจังเลยมาตั้งนานแล้วอ่ะแต่เป็นคนกรุงเทพที่ปลูกผักไม่เป็นปลูกต้นไม้ไม่เป็นแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มเรียนรู้ที่จะแบบปลูกผักปลูกต้นไม้แล้วคนพบว่าเฮ้ยมันก็เป็นความสุขอีกรูปแบบนึงอ่ะอืมเราได้ปลูกผักทานสำเร็จสำเร็จค่ะปลูกในดินหรือปลูกในน้ำปลูกดินค่ะอ๋อปลูกดินชอบธรรมชาติใจรู้สึกว่ามันได้แร่ธาตุจากดินจริงๆใช่ทุกวันนี้ยังปลูกอยู่ไหมทุกวันนี้ยังปลูกอยู่ค่ะโอ้ดีจังก็กลายเป็นผักที่ทานก็คือผักปลูกเองใช่ค่ะเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างนั้นไหมครับแบบออกกำลังกายกินอาหารสุขภาพนี่เป็นค่ะเป็นมาตั้งแต่เด็กด้วยค่ะก็ถึงบอกว่าสมมติจะเรียนหนังสือแล้วครูบอกว่ามะเขือเทศมีเบต้าไฮโดรทีนเราต้องกินนะเพราะที่จะแบบบำรุงผิวจะก็กินอย่างนั้นอ่ะแล้วก็เลยเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กค่ะแล้วแบบพวกอาหารจังฟู้ดอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยกินเหรอครับน้อยค่ะคือทานคือเราอยากทานเราก็ทานแต่ว่าน้ำบัตรลมอย่างเงี้ยไม่ทานยกเว้นว่าแบบเฮ้ยแบบร้อนมากๆเหนื่อยมากๆทานแต่ไม่ทานเป็นนิสัยจังฟู้ดอยากทานทานแต่ไม่ทานเป็นนิสัยชานมไข่มุกไม่ทานโอ้โหเป็นคนดูแลสุขภาพแต่ว่าเราไม่ได้ฝืนนะคะแต่เรารู้สึกว่าเราจอยรู้สึกแบบนี้ค่ะว่าแบบเวลาที่เราทำอะไรมันชินกับสิ่งนี้จริงๆเหมือนตอนเด็กเราอ่านว่ากินน้ำตาลไม่ดีเนาะน้ำตาลทำให้เราแก่ทำให้เราอ้วนเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่กินมาตั้งแต่ตอนนั้นคือกินน้อยค่ะเหมือนแบบทานกาแฟก็ไม่ใส่น้ำตาลทานของทอดก็พยายามเลี่ยงไม่อะไรเติมน้ำตาลอะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆอ่ะที่บ้านเป็นคนติดหวานแม่เป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นพื้นฐานบ้านจอยชอบกินหวานแต่ว่าจอยบังคับตัวเองให้ไม่กินหวานจนชินกับสิ่งนั้นคือชานมไข่มุกอะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ทานมันไม่อร่อยว่าทานแล้วเรารู้สึกไม่ดีแต่เวลาเราชิมไปไต้หวันเพราะมันอร่อยเนาะคือเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็อร่อยเนาะแต่ทำไมเราถึงแบบรู้สึกว่ามันไม่อร่อยคือจะรู้สึกว่าเหมือนแบบเรารู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ดีอะเราก็เลยเหมือนปฏิเสธมันแล้วก็ชินกับรสชาติที่มันเป็นแบบนี้ชินกับการทานผักคือเราก็รู้สึกว่าบางอย่างเรารู้สึกว่าจอยไม่รู้ว่าจอยชอบมันจริงๆหรือว่าจอยทำมันจนจอยรู้สึกชินกับการทานมันแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้อร่อยผมเข้าใจเลยผมเป็นคล้ายกันแต่ก่อนผมไม่ก็กินหวานเหมือนคนปกติเนาะแล้วก็ภรรยาผมเป็นพวกชอบกินอาหารสุขภาพแล้วก็ไม่กินหวานอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ค่อยกินเหมือนกับเขาไปด้วยจากกินได้ปกติกลายเป็นแบบงดเยอะมากพอหยุดกินหวานไปนานๆก็กลับมากินเนี่ยแค่ช็อกโกแลตที่ขายตามเซเว่นปกติแสบคอเลยอะไม่ได้แล้วต้องกินดาร์กช็อกโกแลตแบบ90 100อะไรเงี้ย
เออกลายเป็นแบบกินหวานน้อยมากๆกินน้ำอัดลมที่เป็นน้ำตาลปกติก็รู้สึกทำไมหวานเงี้ยพอไม่ได้กินนานๆก็กินเข้าไปแล้วรู้สึกโหโคตรหวานเลยแต่เป็นเหมือนจอยเวลามันน้ำตาลตกอ่ะร้อนมากๆอยากได้แล้วสดชื่นเออก็กินได้ไม่ได้ถึงขนาดแบบโอ้ยจะไม่ได้รังเกียจขนาดนั้นเออแต่ว่าพอเราปรับตัวไปอยู่กับชินแบบนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนั้นไปเลยแล้วก็มันรู้สึกผิดเวลาจะกินแบบพวกของทอดอะไรเงี้ยแบบที่แบบที่มันแบบจังฟูนมากๆ อ่ะอยากกินนะชอบแต่แบบมันจะมีเบรกไม่เหมือนตอนเด็กๆแล้วอ่ะตอนเด็กก็ใส่เต็มที่แต่ตอนนี้รู้สึกโหยแบบรู้สึกว่ามันทำลายสุขภาพอ่ะมันก็จะแบบรู้สึกผิดมันก็จะมีแตะเบรกได้โดยอัตโนมัติแต่ก็ไม่ได้รู้สึกทรมานอะไรนะใช่เหมือนกันค่ะแล้วก็รู้สึกแบบนั้นแหละแต่อย่างของผมอ่ะยังแบบเป็นเด็กเครียดสารพัดแบบว่าลองกินเหล้าสูบบุหรี่แบบใช้ยาเสพติดอะไรเงี้ยแบบมามืดอ่ะจากสวัยวัยรุ่นเนี่ยแต่จอยเนี่ยมาสว่างไปสว่างตั้งแต่เด็กยันโตอ่ะขอโทษนะแบบผมเชื่อว่าหลายคนฟังอยู่หรือแม้กระทั่งผมไม่ค่อยแปลกใจผมคุยกับคนเยอะผมเห็นมาเยอะว่าคนมาสว่างไปสว่างมีจริงมีเยอะแยะแต่ว่าแน่นอนมนุษย์ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ 100% ถ้าถามจอยว่าถ้าให้มองตัวเองว่าจอยมีข้อเสียอะไรบ้างถ้าเป็นคนอื่นมองหรอเด็กผู้หญิงชื่อจอยคนนี้เยอะแยะมากมายค่ะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองแบบเป็นคนดีนะคะแต่แค่รู้สึกว่าตัวเองพยายามที่จะเป็นคนดีขึ้นแต่ไม่ได้แบบเป็นคนดีจะมีข้อเสียเยอะมากค่ะจอยเป็นคนแบบขี้ลืมอ่ะจะเป็นคนขี้ลืมแบบขี้ลืมมากๆอ่ะคือลืมของเนี่ยลืมใส่ตุ้มหูลืมนู่นลืมนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วที่จอยรู้สึกว่าแบบมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของจอยกับการเป็นคนขี้ลืมอ่ะจอยสามารถลืมคนลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจอยไปแบบสนิทเลยหวีเชื่อไหมแบบไม่ทุกข์กับมันมากใช่ป่ะคือบางครั้งมันก็กลายเป็นแบบเฮ้ยมันไม่รู้จะเป็นข้อดีคือมองในแง่หนึ่งคือมันข้อดีเหรอคือข้อเสียคือฉันลืมคนคนนี้ไปได้ยังไงคือแบบจอยคือถ้าคนไม่รู้จักเราจริงๆอาจจะไม่เชื่อว่าจอยสามารถลืมได้อะในเรื่องที่มันเป็นเรื่องใหญ่มากอะที่เกิดขึ้นกับจอยอะแต่จอยลืมมันไปจริงๆอะจนเหมือนเพิ่งพูดกับพี่สาวอะเหมือนพี่สาวเขาแบบอ้าวสมมติไม่ชอบคนนี้เลยฉันก็บอกทำไมล่ะก็เพราะเขาเคยทำแบบนี้แบบนี้กับตัวเองฉันก็บอกฮะจริงเหรอ เขาเคยทำเหรอ แล้วแบบแล้วใส่โกรธไหมตอนนั้นตัวเองโกรธนะหรอพี่สาวสามารถเล่าได้เป็นฉากๆหรือว่าเหตุการณ์ตอนนั้นอ่ะจอยคุยโทรศัพท์อยู่ที่ร้านนี้นี้นี้อะไรเงี้ยแต่จอยลืมซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะก็คือใช่โลกมันจะหัวไปเลยโดยที่ไม่ได้ก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจแต่จอยลืมจอยก็รู้สึกว่าข้อดีของจอยอันนี้ก็คือจอยไม่เคยโกรธใครไม่เคยเกลียดใครเพราะจอยจำไม่ได้ครับจอยจำไม่ได้ในสิ่งที่เขาทำแบบไม่น่าเชื่อว่าจอยจำไม่ได้แต่บางครั้งจอยรู้สึกผิดที่จอยเคยเล่นละครกับคนเนี้ยแต่จอยลืมเขาอ่ะจอยเคยเล่นกับเขาอ่ะคือแปลว่าแบบทั้งดีทั้งร้ายลืมได้หมดเลยใช่คือมันอาจจะไม่ดีในแง่ที่สมมติเออนึกออกเข้าใจป่ะแต่ว่าแต่จะคิดว่าถ้าคนทำดีกับจอยอย่างนิดนึงจอยจำได้นะแต่ก็จะพยายามตอบแทนเขาแต่ว่าคือมันไม่ได้เป็นความพยายามอ่ะครับแต่จอยลืมไปเองลืมไปเองอ่ะจนทำให้แบบจอยไม่ค่อยมีอดีตอ่ะคนชอบให้เล่าแบบเรื่องแบบตอนเด็กๆเป็นยังไงคงจำไม่ได้อ่ะมันจำไม่ได้จริงๆอ่ะไม่สามารถเล่าอะไรได้ตอนเด็กเป็นยังไงนะคือคนความทรงจำระยะยาวไม่ค่อยอยู่ในสมองใช่มันเหมือนมันหายไปอะมันอาจจะเป็นจีเนติกทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ใช่ที่มีบางคนความทรงจำระยะยาวอยู่ได้เฉพาะความทรงจำระยะสั้นหรือบางคนอยู่แต่ความทรงจำระยะยาวความทรงจำระยะสั้นไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบเรื่องสมองก็ได้แต่ผมอยากรู้ว่าอาจจะเคยโดนคนในครอบครัวแบบกันแนะกันแหนไหมว่าเธอไปฝึกสติมาอยู่บ่อยๆเธอสนใจเรื่องพวกนี้เป็นทำไมใช่ไหมทำไมแบบทำไมลืมทำไมไม่มีสติล่ะอะไรอย่างเงี้ยสู้มันลืมอ่ะแต่ที่บ้านจะเข้าใจว่าจอยอ่ะเลือกที่จะจำจอยเป็นคนอ๋อจอยเป็นคนไม่ดีเทลเป็นคนอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบใส่ใจรายละเอียดนะจอยเป็นคนไม่ดีเทลค่ะเป็นคนมองภาพรวมใช่ข้อเสียจอยจะไม่ได้ดีเทลเป็นคนดีเทลเป็นคนแบบง่ายๆไม่ดีเทลไม่ลงไปในรายละเอียดจุกจิกจุกจิกใช่ใช่ไม่จุกจิกไม่แบบดีเทลอย่างที่พี่สาวก็อาจจะต้องการพี่สาวเป็นคนแบบดีเทลเป็นคนแบบละเอียดอ่อนเป็นคนแบบอ่อนโยนเลยอย่างเงี้ยตัวเราก็จะเป็นคนแบบแข็งแข็งนิดนึงเราด้วยธรรมชาติจะเป็นคนแข็งแข็งไม่เป็นคนไม่ได้เป็นผู้หญิงดีเทลที่แบบเป็นผู้หญิงไม่ผู้หญิงเลยเออขัดกับ
รูปลักษณ์มากนะครับคนจะคิดว่าจอยเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วพี่สาวจะบอกว่าจอยเป็นคนแมนแมนคือจอยเป็นคนไม่ดีเทลอ่ะแต่ผู้หญิงชอบมีความแบบละเอียดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จะเป็นคนแบบไม่ลงรายละเอียดคนอื่นผู้หญิงมากๆจะมีความลงรายละเอียดเยอะๆนะจอยจะแบบมีความเป็นแมนๆหน่อยผู้ชายไม่ดีเทลไม่แบบไม่ชิดแชทอ่ะแต่เพื่อนสนิทก็ต้องเข้าใจเหมือนเพื่อนมหาลัยบางทีแบบไม่ได้โทรไปคุยบ่อยแต่ว่าเป็นคนไม่ได้ชิดแชทที่จะต้องแบบพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเคยมีคนเข้าใจผิดไหมว่ามองว่าจอยหญิงอะไรเงี้ยว่าแบบเป็นคนไม่ชิดแชทแล้วเป็นนิ่งๆเป็นไม่คุยเล่นเยอะอะไรเงี้ยคือก็คงมีอะค่ะแล้วจะอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่จะคุยเล่นนะคะเหมือนถ้าอยู่ในกองจริงจะเป็นคนคุยกับทุกคนอะแต่เป็นคนไม่ได้แบบชิดแชทที่จะแบบคุยโทรศัพท์ส่งไลน์อะไรอย่างนั้นละแต่คือถ้าเกิดคนบางคนจะมองจะรู้สึกว่าจะเป็นคนหญิงคนก็จะพูดเยอะคือหน้าจะอาจจะดูหญิงหรืออะไรก็ตามแต่จะก็รู้สึกว่าแบบก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะจะไม่ได้ทำอะไรอ่ะจะแค่เป็นจอยที่อาจารย์จะเป็นคนแบบถ้าไม่รู้จักอะจะเป็นคนแบบนิ่งๆเฉยๆความสุขในยิ่งคนในวงการคนนอกจะมองแบบว่าโหสวยทำงานได้เงินเยอะมีแต่คนรักคนสนใจแบบชีวิตมันต้องมีแต่ความสุขเต็มที่อย่างเดียวแล้วสำหรับจอยถ้าเป็นมุมมองผมนะผมก็จะมองว่าคนที่อยู่ในวงการเนี่ยความทุกข์ที่เห็นหลักๆคือมันเป็นคนสาธารณะนะหนึ่งความส่วนตัวอาจจะไม่เยอะกับโดนวิพากษ์วิจารณ์ได้ง่ายในโซเชียลมีเดียจะทำงานทำการอะไรจะเล่นละครจะทำรายการอย่างนี้บางทีก็จะมีคอมเมนต์แรงๆหรือต่อว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่จอยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีดราม่าอะไรสักเท่าไหร่เลยแต่เวลาเจอจอยจัดการความรู้สึกตัวเองไงครับอ่านบ้างไหมหรือไม่อ่านไม่ค่อยอ่านค่ะเป็นคนไม่ค่อยชิดแชทไงไม่ค่อยแบบเล่นโซเชียลไม่ค่อยได้อ่านแบบคอมเมนต์อะไรเท่าไหร่อ่ะแต่เธอเคยได้ยินมาแต่ก็รู้สึกว่าแบบมันก็มีแหละถ้าบางครั้งทำให้เราแบบรู้สึกไม่ดีอะแต่ว่าจอยก็จะจัดการกับความรู้สึกนั้นจะคิดว่าจอยเรียนรู้จากความรู้สึกไม่ดีนั้นมาเหมือนสมมติมีคนแบบว่าเราในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นแล้วก็รู้สึกว่าแบบก็ถ้าเกิดมันไม่จริงเราก็ไม่รู้จะทุกข์ทำไมไม่อยากออกมาแก้เพราะฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะขอแถลงข่าวขอพูดขออะไรเงี้ยว่าจอยไม่ได้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆก็คงต้องอย่างนั้นนะแต่บางทีเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอะที่เป็นความคิดเห็นของคนอะจอยรู้สึกว่าแบบจะไม่ต้องไปแบบไปแคร์ในทุกคอมเมนต์นั้นก็ได้แต่เราต้องรู้ว่าเราถูกหรือเราผิดจริงๆมองอย่างเป็นกลางจริงๆว่าสิ่งที่เราทำมันถูกหรือผิดแต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันถูกอ่ะเราก็ไม่ต้องสนใจในสิ่งที่คนอื่นจะคิดแต่ถ้าเราผิดเราแก้ไขเรายอมรับเลยว่าถ้าเกิดเขาคอมเมนต์ว่าเอ้ยจะทำแบบนี้ไม่ดีแล้วมันจริงเรารู้สึกว่าเออใช่เราก็แบบปรับปรุงตัวเราก็ไม่จำเป็นต้องขอเขาเราก็ต้องขอบคุณเขาที่เขาแนะนำเราอ่ะแต่ใจไม่ได้เป็นคนทุกข์ร้อนกับแบบความคิดเห็นของคนอื่นอะเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องไปทุกข์หรือสุขกับสิ่งที่คนอื่นพูดอะแต่แค่เราต้องรู้ว่าเราเป็นยังไงอะผมมันพูดง่ายมันทำยากมากเลยเนี่ยการที่จะแบบมันเหมือนโดนกระทบอัตตาอย่างแรงมีคนมาด่าแรงๆหรือคนวิพากษ์วิจารณ์เราในความที่มันไม่จริงหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนไม่ค่อยแคร์มันจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียไม่รู้แต่ใจเป็นคนไม่ค่อยแคร์ว่าคนอื่นจะมองว่าเราเป็นยังไงอ่ะเพราะว่าเราเป็นเราอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะแคร์ในสิ่งที่เขาคิดทําไมอ่ะแต่พูดตรงนะผมค่อนข้างจะเคยไปรายการเปรี้ยวปากกับจอยครั้งนึงกับเต๋อนานแล้วแล้วก็เวลาสังเกตจอยผมแล้วยิ่งได้ไปเจอแล้วยิ่งวันนี้ได้คุยยิ่งรู้สึกเลยว่าจอยเป็นอย่างนี้จริงๆคือเป็นคนแบบไม่ได้จุกจิกไม่ได้ดีเทลมีความแบบค่อนข้างแมนเนี่ยแบบไม่ได้มาจุกจุกจิกจิกไม่ได้มาชิดแชทไม่ได้มาสนใจอะไรสักเท่าไหร่แบบกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนตรงๆอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีข้อเสียนะก็จะแบบไม่ได้แบบโอ้เพื่อนเยอะหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่ได้เป็นคนชิดแชทบุคลิกแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละใช่ค่ะจะไม่ได้เป็นแบบเหมือนพวกเอ็กซ์โทรเวิร์ตที่มีเพื่อนเยอะๆเฟรนลี่ชอบปาร์ตี้มีออกไปนู่นไปนี่มีเพื่อนในวงการเยอะๆไม่ได้เป็นทรงนั้นเลยใช่ไม่ได้เป็นทรงนั้นอยู่ในโลกของตัวเองฉันเป็นแบบนี้ฉันแฮปปี้แบบนี้ใช่ค่ะใครคิดไงก็เรื่องของเขาฉันก็ไม่ได้ไปสร้างอะไรให้ใครเดือดร้อนก็ใช้ชีวิตตัวเองแบบนี้ไปเป็นอย่างนั้นจริงๆยิ่งคุยแล้วมันชัดมากเลยว่าแบบบางทีก็อยากปรับตัวเองนะแต่ว่ามันเป็นแบบนี้ไปแล้วไม่อยากปรับอ่ะเราไม่ชอบหรอครับที่เราเป็นแบบคือ
ก็คือรู้สึกชอบอะรู้สึกว่าเราอยากเป็นคนที่อ่อนโยนขึ้นรู้สึกว่าแบบการที่เราเป็นแบบนี้เราอาจจะดูไม่ค่อยอ่อนโยนเท่าไหร่นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลามีความรักบางคนก็จะรู้สึกว่าไงเพราะเราแบบไม่เป็นผู้หญิงแบบไม่ขี้อ้อนไม่อ่อนโยนอะไรอย่างนั้นปะด้วยอะแล้วจะว่าจนคนมีความรักก็จะงี่เง่าล่ะงี่เง่ายังไงอะคือรู้สึกว่าแบบไม่ชอบจริงคือแบบเราอาจจะคาดหวังพอเรามีความรักอ่ะพอรู้สึกว่าเราอาจจะแบบคาดหวังอยากให้เขาแบบทําแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่พูดด้วยแต่ไม่พูดด้วยใช่มันจะเป็นความท้าอึดอัดของคนอยู่ด้วยว่าแบบจริงๆฉันอยากให้เขาทําแบบนี้นะแต่ฉันไม่พูดแล้วที่ถ้าแล้วสมมุติเป็นแฟนกันถามว่าจอยเป็นไรอ่ะแน่หุ่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ป่ะเออนึกออกเลยต้องเดาให้ได้สิต้องเดาให้ได้ใช่เป็นอะไรอยู่เธอต้องเดาใจฉันให้ออกแล้วก็ควรจะปรับปรุงตัวอย่างที่ฉันอยากให้เป็นฉันไม่บอกนะว่าปรับอะไรใช่ใช่เนี่ยเนี่ยคือข้อเสียของพลอยแล้วเข้าใจเลยว่าอ๋อมันก็เลยเป็นแบบนี้แต่กับเพื่อนอ่ะไม่เคยเป็นก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเราเป็นอาจจะไม่เหมาะกับการมีแฟนความเป็นผู้หญิงมากๆอย่างนึงก็จะเป็นเรื่องเนี้ยก็คือเรื่องนี้ใช่เป็นเรื่องเดียวที่แบบผู้หญิงอ่ะแล้วเคยสังเกตตัวเองไหมครับว่าทำไมฉันถึงไม่บอกเขาไม่อยากให้คนมองเราว่าเป็นคน demanding แบบเป็นคนแบบเรียกร้องแบบว่าเธอปั่นงั้นอย่างนี้ฉันสิไม่อยากมีภาพแบบนั้นป่ะน่าจะนะคือลึกๆก็รู้สึกว่าถามว่าเอ๊ะทำไมแต่คือเราเป็นคนแบบไม่ค่อยบอกว่าแบบว่าอะไรอย่างที่บ้านเราจะรู้แต่จะเป็นกับทุกคนด้วยนะคะเหมือนถ้าใจจะพูดว่าแบบใจไม่ชอบสิ่งเนี้ยแต่จะพูดแค่สองครั้งหลังจากนั้นจะไม่พูดอีกเลยโหโหดอ่ะจริงจริงแต่พี่หน่อยจะรู้อ่ะคือแต่จะไม่พูดซ้ำอ่ะจะเป็นคนไม่ชอบแบบไม่ชอบคนมาจุกจิกตลอดก็จะไม่จุกจิกใครจะไม่ชอบทำสิ่งเนี้ยแล้วเราก็บอกเราพูดไปละครั้งนึงสมมติทำอีกพูดอีกครั้งนึงเนี่ยผมยังกลัวเลยไม่ใช่จริงจริงก็จะรู้สึกว่าโอเคถ้าจะทำไปเลยนะแต่ไม่มีการพูดอีกแล้วอ่ะคือสำหรับจอยพูดแค่สองครั้งโหดแบบไม่ครับแต่ก็เลยเป็นแบบนั้นนะคะทุกวันนี้เป็นคนปิดตัวเองไหมหรือไม่ก็ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดค่ะแต่ว่าคือสมมติเข้ามาด้วยความที่เป็นคนไม่ชิดแชทอ่ะการที่คนเข้ามาจีบอ่ะมันก็เหมือนมีกำแพงเหมือนกันคือแบบพอเราไม่รู้จักเขาอ่ะสมมติคือเธอคือใครแล้วเธอมาไลน์คุยกับฉันก็ไม่คุยไงเข้าใจปะฉันเลยไม่เคยมีแฟนที่แบบไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือไม่รู้จักกันมาไม่เคยเพราะว่าไม่รู้อ่ะฉันต้องคุยกับคนนี้ทำไมอ่ะก็ไม่รู้จักคนนี้อ่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนชิดแชทที่จะแบบอยากคุยบางคนก็แบบก็ลองคุยดูก่อนสิขี้เกียจคุยไงหรือแบบบริหารเสน่ห์ไม่เลยเป็นคนไม่ชอบอ่ะไม่เฟลิร์ตใครไปทั่วไม่เลยไม่ชอบสิ่งนั้นอ่ะคือเท่าที่ผมมองจอยนะผมรู้สึกว่าจอยเป็นคนที่แบบค่อนข้างเต็มแล้วอ่ะจากข้างในคือแบบเหมือนกับไม่ได้ไปโหยหาไม่วิ่งไล่หาอะไรความสุขเพิ่มจากสิ่งที่มีอยู่แล้วอะได้จากแม่จากพี่จากน้องหมาที่บ้านจากครอบครัวจากงานที่ตัวเองทำก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้ขาดอะไรนี่ทำไมฉันต้องไปวิ่งหาอะไรด้วยมันเป็นงั้นวะครับมันก็เลยรู้สึกว่าแบบก็คนไม่รู้จักทำไมจะต้องไปขวนขวายต้องไปแบบเปิดช่องคุยกับเขาด้วยที่ไม่รู้จักกันอยู่แล้วอย่างนั้นวะครับคือจะไม่เคยมองว่ามันเป็นอะไรนะคะแต่ว่าใจเชื่อใจชอบประโยคที่บอกว่าถ้าเราหาความสุขเราไม่เจอหรอกความสุขไม่ต้องหาเออจริงเพราะเมื่อไหร่ที่มองหาความสุขแปลว่าเราไม่มีความสุขแล้วใช่แต่ก็เลยไม่เคยความรู้สึกว่าต้องหาความสุขคือความสุขมันต้องเป็นเรื่องยากขนาดนั้นได้หรอจะรู้สึกว่าแค่ตื่นมาแล้วใจแบบฟัดกับลูกหมาแล้วก็รู้สึกว่าคือจะยิ้มแล้วอะแค่ลงมาดื่มกาแฟก็รู้สึกวิแฮปปี้แหละดูต้นไม้วายาดื่มกาแฟแค่นี้เองอะจะก็รู้สึกว่ามันก็มีความสุขดีแล้วนะร้องไห้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เล่นละครค่ะก็ไม่ใช่ละครนะครับใจจำไม่ได้เลยอ่ะเป็นคนจำอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วด้วยจำอะไรไม่ค่อยได้อยู่แล้วด้วยอ่ะเออมันก็เป็นข้อดีจริงๆนะแล้วก็ไม่ค่อยร้องไห้อ่ะแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะว่าเราไม่รู้จะบังคับกับการไม่ร้องไห้ทำไมอ่ะก็เริ่มเรียนรู้ทำมาว่ามันก็คือการแบบหินทับหญ้าแต่เป็นคนอย่างที่บอกค่ะว่าแบบไม่ยอมร้องไห้สมัยก่อนเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่จนถึงแบบเหมือนใช่ถึง 5-6 ปีที่แล้วถ้าจะร้องไห้เราก็จะแบบภาวนาแล้วก็จะแบบพุทโธพุทโธคืออะไรก็ได้ที่ไม่ร้องไห้อ่ะไม่รู้ทำไมถึงเป็นคนแบบนั้นแต่ว่าโดยลึกๆแล้วเป็นคนเหมือนแบ
ไม่อยากอ่อนแอไม่อยากร้องไห้แม้กระทั่งอยู่คนเดียวนะคะไม่ใช่ว่าจะพยายามทําเข้มแข็งต่อหน้าคนอื่นแต่ว่าไม่อยากร้องไห้จนตอนหลังก็รู้สึกว่าแบบถ้าแบบเราแค่รู้เศร้าก็แค่ร้องไห้มันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยกับการร้องไห้อ่ะแต่เราก็ไม่มีเรื่องให้ร้องไห้อ่ะผมว่าจอยไปตั้งกฎไว้แน่เลยว่าในใจตัวเองนะว่าการร้องไห้คือความอ่อนแอและฉันไม่อยากเป็นคนอ่อนแอน่าจะคนที่ดีคนที่ฉันอยากจะเป็นคือคนที่เข้มแข็งจอยคงมีกฎอย่างนั้นอยู่ในใจตัวเองลึกๆใช่ใช่ใช่เวลาจะร้องไห้มันก็เลยต้องแบบหาอะไรมาเบรกหาอะไรมากั้นไปสนใจอย่างอื่นแล้วมันกลายเป็นหินทับหญ้าสะสมอารมณ์อะไรอยู่ข้างในใช่จะรู้สึกแบบนั้นนะคะเรารู้สึกว่าแต่ทำไมในละครเราร้องไห้ได้ง่ายจังคือแบบเราสามารถจะแบบร้องไห้ได้เลยกับทุกเรื่องเพราะว่ามันเหมือนเป็นการแสดงอารมณ์แล้วจะรู้สึกว่ามันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะแต่เมื่อก่อนจะเป็นที่หวยพูดจริงๆว่าแบบไม่ฉันจะไม่ร้องไห้แล้วตอนที่เราจะเริ่มเปลี่ยนไอ้ก่อนที่จะเปลี่ยนตัวเองให้อนุญาตตัวเองร้องไห้เนี่ยครับตอนนั้นตอนเล่นละครจอยร้องยากไหมไม่ค่ะถ้าเป็นงานนี่ได้เสมอเพราะเห็นว่ามันเป็นงานมันก็ตรงกฎว่าฉันไม่ได้อ่อนแอนี่เพราะมันคืองานคือเราต้องแสดงความรู้สึกคืออารมณ์มันต้องเป็นแบบนี้ถ้าเรารักเขามากเราเสียเขาเราเสียใจแล้วตอนในละครนะครับเวลาร้องไห้จอยใช้วิธีนึกเรื่องในหัวส่วนตัวที่ทำให้เศร้าหรือว่าอินไปกับนึกเรื่องตามบทครับอินค่ะเพราะว่าจะเป็นคนที่แบบโฟกัสได้เป็นเรื่องจอยไม่สามารถโฟกัสอะไรหลายๆอย่างเช่นถ้าจอยอ่านอยู่แล้วมีคนมาพูดอย่างเงี้ยจอยจะไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นการเล่นละครก็เหมือนกันถ้าเกิดจอยไปคิดอย่างอื่นอ่ะจอยจะหลุดไปเลยจะต้องรู้สึกกับสิ่งนี้แล้วอยู่กับสิ่งนี้จริงๆอ่ะคือจอยไม่สามารถทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันได้แล้วจอยถอดตัวเองถอดบทออกจากตัวได้ง่ายไหมครับแบบหรือติดกับบ้านไปด้วยแบบอินกับมันมากๆง่ายนะคะเพราะจอยเป็นคนจบง่ายไงคือธรรมชาติจอยเป็นคนจบง่ายเฮ้ยดีจังเลยอ่ะแต่ก็คือแบบยกเว้นว่าบางครั้งที่มันแบบมันหนักมากจริงๆอ่ะมันอาจจะมีติดไปแบบตอนนั่งรถกลับบ้านแล้วเราก็จะบอกเราว่าเราต้องจบเหมือนจะเล่นเจ้าบ้านเจ้าเรือนอ่ะก็จะเล่นคนเดียวจะเล่นเป็นผีเนาะครับก็จะก็ต้องร้องไห้มันเป็นแบบบทที่ทุกข์ทรมานมากเลยอ่ะเล่นคนเดียวตั้งแต่แบบ8โมงถึง4ทุ่มร้องไห้กรี๊ดร้องไห้กรี๊ดอยู่คนเดียวแบบทั้งวันอ่ะร้องแบบเสียงแม่เลยจริงๆร้องทั้งวันจริงๆเพราะมันเป็นผีที่มันทุกข์ทรมานมากร้องออกอ่ะครับอ๋อเขาว่าเราอินคือจะจำได้แล้วว่าพอจะเห็นเสาเนี้ยจนถึงเล่นเรื่องอื่นเรายังทรงจำแต่เสาเนี้ยเหมือนเราอยู่กับเสาเนี้ยมันเป็นร้อยปีอ่ะคือเราจะรู้สึกถึงความทุกข์ของแบบของผู้หญิงที่เฝ้ารอแบบเนี้ยครับเราก็จะรู้สึกว่าแบบเราร้องไห้เราก็แบบอินแล้วพอขึ้นรถไปอ่ะก็จะนิ่งพี่สาวก็ถามว่าเป็นอะไรพี่สาวขับรถให้เป็นอะไรอ่ะเขาก็แบบเออเหนื่อยมั้งแต่เรารู้สึกว่าเราเฮิร์ตอยู่ข้างในอ่ะแล้วเราก็บอกตัวเองว่ามันจบแล้วสิ่งที่เราเล่นมันจบไปแล้วแล้วก็พูดคุยกับพี่เปลี่ยนเรื่องไปแล้วมันก็จบไม่เคยค้างอยู่ในใจไม่เคยค้างค่ะโอ้ดีจังแต่เป็นคนไม่ชอบมีความทุกข์อ่ะจะก็รู้สึกว่าอะไรที่มันแบบมันต้องจบอ่ะก็พยายามจบมันให้เร็วพูดมันง่ายนะว่าแบบอยากจบอะไรแล้วจบให้มันเร็วจะจบได้เลยไหมหรือว่าแบบมันต้องหาวิธีช่วยหาตัวช่วยเช่นแบบไปโฟกัสกับอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวพร้อมคิดอีกกลับไปโฟกัสกับอย่างอื่นอีกไปหาอย่างอื่นทำให้เรื่องจนมันไอ้เรื่องที่อยู่ในใจมันค่อยๆจางไปหรือว่าสะกดจิตตัวเองจบไม่เอาแล้วพอฉันจะไม่ทุกข์กับมันแล้วก็จบได้เลยคือเปลี่ยนโฟกัสก็มีแรกๆตอนเด็กๆอะค่ะแต่ว่าตอนนี้จะรู้สึกว่าเราแบบจะค่อยๆสอนตัวเราเองอะคือถ้าเรามีความรู้สึกไม่ดีเราก็จะแบบค่อยๆดูว่าความรู้สึกไม่ดีนี้มันเกิดจากอะไรแล้วเราจะทำยังไงให้มันจบมันเหมือนมันค่อยๆสอนน่ะค่อยๆคุยกับตัวเองอ่ะเรารู้สึกว่าเหมือนเป็นการคุยกับตัวเองสอนตัวเราเองในสิ่งที่แบบเรารู้สึกไม่ดีอ่ะครับเธอยังอยากจะรู้สึกอย่างนี้ต่อไปไหมล่ะอย่างเงี้ยเหรอครับแบบใช่คือสมมติว่าแบบเรารู้สึกว่าใจดีกับเพื่อนคนนึงมากเลยแต่เขาแบบเฮ้ยเหมือนไม่ค่อยดีกับเราเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคฉันก็จะแบบประมาณนึงกับเขาละกันเนาะเพราะว่าเหมือนเราให้ไปแล้วเรารู้สึกพอเขาไม่ให้กลับมาแล้วเราก็รู้สึกเอ๊ะทำไมอ่ะเราก็เฉยๆไปดีกว่าแล้วตอนแรกก็รู้สึกอย่างนั้นแล้วพอผ่านไปแล้วก็ค่อยๆคิดทบทวนว่าแบบทำไมการให้กับการรับมันต้องเท่ากันล่ะทำไมเราต้องไปคาดหวังว่าถ้าเราดีกับอีกคนนึงแล้วอีกคนนึงจะดีกับเราล่ะถ้าเราให้ได้มากกว่านั่นก็แปลว่าเรามีจิตใจที่ดีขึ้นใช่ไหมคือแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นได้ในโมเมนต์นั้นเลยอ่ะรู้สึกมาใช้เวลาแล้วก็ค่อยๆแบบเหมือนสอนตัวเราเองจนรู้สึกว่าไม่เป็นไรเราดีกับเขาเต็มที่เลยเขาดีไม่ดีกับเราไม่เป็นไรไม่ใช่หน้าที่เราแล้วใช่แต่มันเกิดจากการที่เหมือนเราค่อยๆที่จะแบบ
สอนตัวเราเองแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าแบบรู้สึกเอ๊ะน้อยใจรู้สึกเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยหรือความทุกข์ก็เหมือนกันแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปกับมันแล้วก็แบบว่าเฮ้ยทำยังไงเราถึงจะแบบไม่เป็นทุกข์มันเหมือนค่อยๆสอนแต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆก็แบบเปลี่ยนโฟกัสไปหรือว่าไม่มองมันไปเลยจอยมีเป้าหมายระยะไกลในชีวิตไหมว่าต้องการอะไรเป้าหมายใหญ่ๆเลยเป็นความฝันใหญ่ๆเลยอะคะคือมีสองเรื่องที่จอยอยากทำคือจอยเป็นคนชอบเที่ยวจอยอยากเที่ยวแบบเต็มที่เลยแล้วก็แบบอยากลองปฏิบัติธรรมแบบเต็มที่เช่นแบบเช่นไปอยู่เป็นแบบ 2-3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยอยากลองทำแบบสิ่งนั้นดูนอกนั้นจะไม่มีความอยากอะไรเลยอะแต่แค่แบบอยากไปเที่ยวแบบไปเที่ยวให้ทั่วเป็นคนชอบท่องเที่ยวครับแล้วก็อยากอยู่กับการปฏิบัติธรรมสักแบบ 3-4 เดือนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป้าที่อยากทำอะแล้วอะไรที่มันขัดขวาง2 อย่างนี้อยู่ที่ยังทำให้เราไม่ได้ทำมันไม่ได้ยังต้องทำงานอยู่แล้วจะก็ยังเหมือนแบบมีแม่อยู่อย่างเงี้ยจะก็รู้สึกว่าไม่อยากทิ้งเขาไปแบบนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนึกภาพไหมหัวในนี้มันเทียบเป็น2 อย่างเลยเที่ยวด้านนอกกับไปเที่ยวเดินทางด้านในเป็นการเดินทางทั้งคู่เลยข้างนอกข้างในถ้าให้เลือกได้อย่างเดียวตอนนี้ถ้ามันเหลือเวลาจำกัดว่าคุณจอยคุณมีเวลาอยู่ในโลกนี้อีกแค่3เดือนแล้วมีเวลาจำกัดจอยอยากไปเที่ยวข้างนอกเที่ยวข้างในครับข้างในแน่นอนค่ะถ้าจอยคิดว่าจะมีเวลาเยอะจอยก็อยากแบบคือจอยแบบไม่อยากเกิดมาแล้วเสียชาติเกิดอ่ะรู้สึกว่าแบบอยากสเต็ปตัวเองให้ได้มากขึ้นกว่าที่เรามาแล้วมากขึ้นของจอยนี่มันวัดได้ไหมครับว่ามันวัดค่ายังไงว่าเรามากขึ้นกว่าเดิมคือจะว่าจะวัดไม่ได้แต่ว่าคือเพื่อนจอยอ่ะชอบบอกว่าแบบเพื่อนจอยอ่ะเป็นคนที่แบบสามารถปฏิบัติได้ทุกวันค่ะเรารู้สึกว่าเขาเก่งมากเลยอ่ะเขาสามารถนั่งสมาธิได้แบบทุกวันเลยไงเขาก็จะบอกว่าเวลามันมีไม่เยอะเนาะเราต้องไม่เสียชาติเกิดนะว่าแบบชาตินี้เราเกิดมาแล้วเราก็ได้แบบปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราจะได้แบบเหมือนแบบไปได้ดีขึ้นครับแล้วไอ้มาตรวัดการปฏิบัติธรรมว่าใครก้าวหน้ามากหรือก้าวหน้าน้อยเนี่ยสำหรับจอยไม่ต้องวัดกับคนอื่นก็ได้เอาตัวเราเองเนี่ยครับว่าเราก้าวหน้ามากขึ้นหรือน้อยลงมันนับจากชั่วโมงการนั่งหรือวัดจากอะไรอ่ะไม่จอยรู้สึกว่ามันนับจากการที่เราสามารถชนะกิเลส ที่มันเกิดขึ้นกับเราได้มากน้อยขนาดไหนเหมือนรักโลภโกรธหลงอ่ะถ้าเรารู้ว่าแบบเราสามารถจะทํามันได้แบบดีขึ้นมั้ยรู้สึกจอยรู้สึกว่าทุกวันเนี้ยจอยทําได้ดีนะไม่ได้ดีนะจอยรู้สึกว่าจอยไม่ได้สามารถที่จะชนะแบบทุกเรื่องในอันนี้ได้ครับจอยรู้สึกว่าแบบคือมันไม่ได้เกิดการนั่งหรืออะไรจะรู้สึกว่ามันเกิดจากการที่ถ้าเกิดเราแบบละกิเลสในสิ่งที่แบบเราเกิดได้อ่ะมันน่าจะแบบเป็นสิ่งที่แบบดีขึ้นไม่รู้ถูกหรือผิดด้วยครับเพราะเราก็ต้องแบบลองทำเรารู้สึกว่าทำมามันคือการทำไปเรื่อยๆอ่ะคือเราไม่รู้หรอกฟังมาก็ประมาณนึงแต่มันต้องเหมือนทำไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้ว่ามันถึงจุดไหนแต่ก็คือทำไปก่อนแต่ผมฟังจอยพูดแล้วผมนึกขึ้นมาได้ว่าจริงๆเดินทางข้างนอกกับเดินทางข้างในมันทำพร้อมกันได้เนาะแบบมันไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จริงค่ะมันทำพร้อมกันได้อยู่เสมอเลยเนาะของแบบนี้มันทำได้ทุกวันทุกเวลาด้วยแต่แค่เราทำหรือเปล่าแล้วก็ชนะไม่ชนะกิเลสแล้วก็จะแบบขี้เกียจบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีเราอาจจะไปตั้งเป้าหรือสร้างภาพลักษณ์มันไว้เนาะว่าอ๋อการปฏิบัติมันคือการนั่งหลับตาเท่านั้นหรือแบบต้องรู้ตัวเท่านั้นแต่แบบจริงแล้วนี่เราคุยกันเรารู้ว่าเราพูดอะไรมันก็เป็นการปฏิบัติอย่างนึงแล้วผมว่ามันก็ได้นะเพราะถ้าเกิดเราไปตั้งเป้าอะไรไว้แบบนั้นบางทีมันจะรู้สึกกดดันตัวเองแล้วก็แบบมันรู้สึกผิดกับตัวเองว่าแบบวันนี้ยังไม่ได้ทําเลยวันนี้ยังทําได้ไม่มากพออะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้บอกหาข้ออ้างให้ตัวเองนะแต่แบบมันก็เป็นการอะแดปต์อ่ะเรียนรู้วิธีการปฏิบัติให้มันกลมกลืนกับการใช้ชีวิตไม่ต้องไปแบ่งว่าอ๋อนี่ชั่วโมงของการปฏิบัติอ๋ออันนี้เรื่องทางโลกผมเคยเป็นอย่างนั้นนะแล้วผมรู้สึกว่าแบบมันกลายว่าเราก็ไปแยกมันเองด้วยตัวเราเองแล้วก็รู้สึกไม่ดีอย่างที่บอกวันนี้ยังไม่ได้ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยจะว่าทำมาที่ถูกต้องมันต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เนาะมันไม่ใช่การนั่งปฏิบัติอะแต่มันคือเราสามารถชนะรักโลภโกรธหลงได้มากแค่หน่อยอะเราก็จะรู้ว่าเอ้ยวันนี้เราแบบไม่ดีเลยวันนี้เราทำได้ดีขึ้นแล้วนะครับแต่การทำแบบรูปแบบนั้นผมว่ามันมีข้อดีอย่างที่มันเห็นชัดนะ
ันเข้มข้นมันเห็นความคิดเห็นอารมณ์เราชัดดีแต่แบบการมาใช้ชีวิตประจำวันมันเพียงมันอาจจะเห็นยากหน่อยกว่าจะรู้ตัวบางทีก็หงุดหงิดไปนานแล้วหรือแบบทุกข์ไปนานแล้วอะไรเงี้ยโอ้ผมอนุโมทนากับชีวิตจอยด้วยมากเลยเป็นคนมาสว่างไปสว่างไม่จริงไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ขนาดนั้นจริงๆค่ะถ้าจอยอาจจะมองจากชีวิตตัวเองนะกับคนรอบๆตัวแต่ว่าถ้าเทียบกับคนอย่างผมหรือว่าคนอื่นๆแล้วผมยังแบบมามืดแบบยังแบบโอ้ยเป็นผู้ชายไงหวยก็ต้องแบบไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวกับเพศหรอกอันนี้เป็นคนไม่อยากลองอ่ะเออใช่ก็เป็นคนไม่ได้ไปอยากลองแบบสิ่งชั่วๆหรืออะไรก็ถือว่าเป็นบุญแล้วสะสมมาดีดีมากเลยอนุโมทนาด้วยมากเลยครับกับชีวิตจริงๆฟังแล้วแบบเป็นคนมาสว่างไปสว่างจริงฟังแล้วรู้สึกตัวเองเลวๆจริงมันมีอะไรที่ไม่ดีอีกเยอะมากๆมากๆมากๆค่ะพอบอกได้มั้ยแบบที่คิดว่าแบบที่ผ่านมาในชีวิตแล้วรู้สึกว่าโหฉันแบบเป็นเด็กเลวจังเลยอะไรเงี้ยเอาแค่ที่พอเล่าได้หืมพอเท่าที่ฟังมาแบบไม่มีแล้วเป็นเด็กนักเรียนดีเด่น6ปีซ้อนแบบอยู่ในร่องลอยๆมากเลยอ่ะชีวิตจะเรียบง่ายอ่ะฉันควรมีชีวิตเรียบง่ายไม่โลดโผนค่ะเพราะถ้าเป็นคนอย่างผมพูดตรงนะถ้าให้ผมใช้ชีวิตอย่างจอยในช่วงวัยรุ่นนะผมก็จะรู้สึกว่าเบื่อหรอเออชีวิตน่าเบื่อจังเลยอะไรเงี้ยเพราะแต่ละคนจริตไม่เหมือนกันเนี่ยเกิดมาจริตไม่เหมือนกันบางคนเป็นอย่างจอยรู้สึกไม่เห็นน่าเบื่อทำไมฉันก็มีความสุขอาจจะไปเที่ยวผับแต่รู้สึกไม่สนุกอ่ะอืมใช่ใช่ของผมไปทุกวันนี้ผมไม่สนุกให้ไปวัยนี้ผมไม่สนุกเลยใช่ไหมใช่แต่วัยนั้นตอนเด็กๆไปกับเพื่อนมันสนุกทุกวันนี้ไม่อะศิลปินที่ชอบมากๆถ้าต่างประเทศให้ไปเบียดคนเยอะๆไปดูไม่อ่ะขอโทษทีขอนั่งดูในจอแล้วกันแบบมันตามวัยมั้งจะแบบถึงวัยนั้นแล้วจะแบบบางคนจะไม่มีช่วงชีวิตวัยรุ่นเลยแต่ก็ไม่มีเนาะแต่ก็แบบรู้สึกก็เราก็แฮปปี้ดีอ่ะแต่คือให้ไปมันก็ยังเอนจอยได้ในบางโมเมนต์แต่ว่ามันแต่ว่าให้ไปอยู่อย่างนั้นนานๆไปเบียดเสียดเพื่อไปอะไรอย่างผมไม่ได้มีความพยายามขนาดนั้นแล้วแต่มีความสุขกับอย่างอื่นมากกว่าแบบหมายถึงแบบถ้าให้ไปอย่างนั้นเนี่ยผมไปเที่ยวตอนเด็กๆไม่ได้สนใจธรรมชาติเลยนะพ่อแม่ให้ไปเที่ยวป่าเขาอีอยากไปห้างอยากไปช้อปปิ้งอยากไปเที่ยวเมืองมากกว่าแต่มันด้วยตามวัยมั้งผมทุกวันนี้ก็กลับกันแบบอยู่ชอบอยู่กับธรรมชาติมากกว่าที่จะแบบไปเที่ยวแต่เมืองอย่างเดียวไปเดินดูตึกดูช้อปปิ้งเนี่ยก็ไม่ได้เอนจอยแบบนั้นแล้วสมัยก็เอนจอยแบบนั้นผมเลยแบบลองหลากหลายมั้งแต่จอยเป็นคนชอบธรรมชาติมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วใช่ไม่ได้ชอบเมืองสะสมของเก่ามาดีจริงๆครับไม่มันคือเป็นธรรมชาติเป็นแบบนี้ค่ะเป็นคนอยู่ในร่องในรอยดีมากไม่หรอกแล้วพี่เคยคิดจะเข้าวงการเหมือนกันไหมครับหรือไม่ไม่ค่ะเหมือนเขาชอบแสดงออกแต่ไปทำจริงๆก็ทำไม่ได้แต่นี่ไม่ชอบนี่กับการก็แปลกนะก็ทำได้โอ้แล้วเวลาแบบมีแฟนมีอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาพี่ก่อนไหมปรึกษาแม่ไหมว่าแบบไม่เคยปรึกษาเลยหรอเรื่องแบบนี้ก็ไม่ปรึกษาไม่ปรึกษาก็เป็นคนไม่ชิดแชทจริงๆนะแต่คุยนะคะคุยกับพี่แต่ว่าพี่จะชอบเชียร์พี่เป็นคนชอบอยากให้มีแฟนเขาจะแบบว่าอยากให้น้องมีความรักอยากให้น้องมีแฟนแล้วคนนี้ดีนะลองคบดูสิอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงทุกวันเนี้ยก็จะเริ่มแบบไม่ต้องมีก็ได้แหละไม่ได้อยากให้น้องมีแหละเริ่มแบบเขารู้สึกว่าแบบนี้ดีแล้วจอยทำสิ่งที่คนหลายคนทำไม่ได้แล้วก็พยายามไม่เคยคิดจะลองทำบางคนอยากจะลองทำตอนอายุมากขึ้นคือการฝึกมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองจริงๆซึ่งยุคนี้มันยากมากเลยนะยิ่งมันมีโซเชียลมีเดียคือแบบคนเรามันจะอยู่กับตัวเองจริงๆโดยที่ไม่มีหนังสืออ่านไม่มีเพลงฟังไม่มีหนังดูเรานั่งอยู่กับตัวเองแล้วแบบไม่รู้สึกเป็นทุกข์ได้ไม่เบื่อมันหาคนเป็นเงินแทบไม่ได้เลยนะจอยังทำได้อยู่ไหมถ้าเกิดเข้าปฏิบัติเลยทำได้ค่ะไม่ได้รู้สึกอยากเล่นโซเชียลไม่ได้รู้สึกอยากคุยชอบการปิดวาจามากเหมือนกันใช่ปะเพราะรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากคุยอะไรกับใครอ่ะไม่แบบอยากจะแบบก็อยู่กับตัวเองตอนเด็กๆตอนไปครั้งแรกเมื่อ20กว่าปีที่แล้วผมอึดอัดนะแต่ว่าพอปฏิบัติมาผ่านมา20กว่าปีแล้วมันเวลาไปแบบไปโกนก้า10วันไงที่เขาบอกห้ามมองหน้าห้ามมองสบตาแล้วส่งสัญญาณอะไรกับใครดีจังเลยแบบอ่ะใช่ไหมไม่ต้องแคร์อะไรใครแบบไม่ต้องไปมองหน้าไม่ต้องคอยยิ้มทักทายอะไรใครใช่ใช่ใช่แต่ก็ชอบแบบมากเลยแล้วก็แบ
จะปิดวาจาไม่พูดถึงขนาดว่าไฟห้องจอยดับอ่ะจะไม่ได้บอกคำมาบริกรให้มาซ่อมไม่ใช้ก็ได้มีไฟฉายแล้วดับไปดวงนึงก็มืดๆหน่อยตอนเข้าไปแต่ก็อยู่ได้ก็ใช้ไฟฉายบ้างเวลาตื่นมาแล้วแบบมันอีกดวงนึงยังอยู่อีกดวงนึงดับไม่เป็นไรอยู่ได้เออเหมือนกันเลยใช่ป่ะที่อยากจะไปพูดว่าแบบเออซ่อมให้หน่อยเออรู้สึกว่าเออเราก็อยู่กับมันได้นะอย่างเงี้ยอ๋อก็ไปกวนเท่าที่ฟังมาน่าจะไปกวนก้าไปแล้วเหมือนกันใช่ค่ะไปที่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพครับต่างจังหวัดค่ะทั้งสองสามค่ะจริงๆปีนี้ก็ตั้งใจจะไปแต่ว่าติดละครเคยไปที่ลำพูนยังครับไม่ค่ะเคยไปศูนย์ที่จันทบุรีแล้วก็ล่าสุดไปไหนมาจันทบุรีที่แรกแล้วก็ที่ที่สองจำไม่ได้ค่ะแนะนำให้ไปลำพูนครับถ้าแต่แนะนำให้ไปแบบช่วงปลายปีช่วงที่อากาศเย็นแล้วอ่ะมันเย็นสบายมากแล้วก็แบบมันมีภูเขามีอะไรเงี้ยมันแบบวิวดีอ่ะพอเขาบอกนครศรีก็ดีป่ะคะไม่เคยไปนครศรีเขาบอกนครศรีผมไปแต่ลำพูนกับกรุงเทพสองที่ไปหลายครั้งเป็นธรรมบริกรก็ไปอยู่ที่ลำพูนอะไรเงี้ยชอบพอไปแล้วติดใจมั้งเออมันอากาศเย็นอะไรเงี้ยแต่ว่าจะไปที่ห้างโกเอนก้าใช่ไหมคะแล้วอาจารย์ที่สอนท่านพูดอ่ะจอยก็รู้สึกว่าท่านบอกว่าจอยต้องเป็นธรรมบริกรอืมแล้วเคยยังครับยังเพราะว่าจริงๆปีที่ผ่านเนี่ยอาจารย์น่ะไลน์มาว่าให้ไปเขาบอกว่าปฏิบัติได้ดีมากเลยนะแต่ว่าขาดการที่แบบไอ้นี่คนอื่นเนี่ยคือข้อเสียของจอยต้องไปรับใช้คนอื่นต้องไปดูแลคนอื่นจะรู้สึกอ๋ออ๋อก็เลยเข้าใจว่าเนี่ยคือข้อเสียของเราเพราะเราบางคนไม่ค่อยแคร์จริงจริงไม่ค่อยแบบไอ้นี่คนอื่นไม่ค่อยแคร์คนอื่นเท่าไหร่ไม่ว่าจะดีจะร้ายฉันไม่แคร์ใช่ใช่ก็เลยเข้าใจแล้วว่ามันคงข้อเสียของเราที่เราอาจจะเป็นคนที่อ่อนขึ้นถ้าเกิดว่าเราแบบดูแลคนอื่นใช่ครับเพราะเราจะรู้สึกว่าแบบไม่เข้าใจคนที่แบบมันมาขัดเกลาเราอ่ะมันไม่ใช่จริตเราใช่ใช่เรารู้สึกว่าจะไม่เข้าใจคนที่แบบเรื่องมากอ่ะนู่นคอมเพลนนั่นคอมเพลนนี่จะเอานั้นจะถ้าเป็นฉันไม่พูดอ่ะไฟดับดวงนึงฉันยังไม่ไปบอกใช่เรื่องแค่นั้นเองรู้สึกว่าแบบแต่การที่เราเป็นธรรมบริกรอ่ะเราน่าจะเข้าใจและเราต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คนเนี่ยเขารู้สึกดีรู้สึกอ๋อใช่ใจขาดสิ่งนี้เพราะเรารู้สึกว่าเรื่องแค่นี้เองอ่ะทำไมอ่ะเพราะที่ผมสังเกตว่าจอยเต็มแล้วเพราะจอยไม่ใช่คน people pleaser ไม่ใช่แบบคนที่ต้องคอยเอาใจคนครับเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบฉันต้องพูดอย่างนี้กับเขาฉันต้องแสดงอย่างนี้เขาเขาจะได้รักฉันจอยไม่มีทรงนั้นเลยอ่ะก็เลยแบบคนที่มันไม่ได้ไปวิ่งหาความรักจากใครอ่ะเพราะมันเต็มอยู่ข้างในก็เลยไม่เป็น people pleaserคอยเอาอกเอาใจคนอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียจุดแข็งคนมันเป็นจุดอ่อนคนด้วยผมเข้าใจที่อาจารย์บอกเลยว่าที่ให้ไปทำแบบนั้นเพราะไปขัดเกลานิสัยนี้แหละไม่ได้บอกว่ามันเป็นข้อเสียแบบเลวร้ายนะเข้าใจค่ะแต่แค่แบบมันจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นที่เขาไม่ได้เป็นจริตเดียวกับเราใช่ใช่จอยก็รู้สึกแบบมันนะจอยก็สงสารอาจารย์พูดจอยก็บอกเออจริงอยากไปเลยอะไรเงี้ยเพราะพี่สาวจอยชอบพูดประโยคว่าแบบเต็มไม่เหมือนคนอื่นเต็มไม่เข้าใจคนอื่นหรอกเป็นประโยคที่พี่สาวพูดบ่อยมากเวลาที่เขาแบบมีเรื่องจะก็บอกทำไมอะเรื่องแค่นี้เองอะทำไมเราต้องไปรู้สึกแต่ไม่ดีทำไมคนต้องเป็นแบบเนี้ยพี่สาวจะพูดว่าเต็มไม่ได้เป็นแบบคนอื่นเต็มไม่มีทางเข้าใจคนที่คนอื่นที่เขาเป็นอะจอยสังเกตอารมณ์เห็นอารมณ์ตัวเองบ่อยไหมเวลาแบบเศร้าเวลาโกรธเวลาทุกข์อะไรเงี้ยเห็นมันชัดเห็นมันบ่อยไหมครับบ่อยค่ะแต่มีบางครั้งที่หลุดจอยเคยสงสัยมากจริงๆคือแบบเรารู้สึกว่าแบบที่แบบจริงๆจอยเป็นคนไม่ค่อยโกรธจอยเป็นคนขี้รำคาญเราก็จะเห็นแล้วแบบพอคนนี้พูดมาปั๊บเราจะรู้สึกแบบเว้ยรำคาญเราก็จะแบบก็รู้ว่ารำคาญแล้วก็แบบปล่อยมันไปก็คือรู้เราจะรู้อย่างเงี้ยแต่ว่ามีอยู่ครั้งนึงคือจอยไม่เคยทะเลาะกับใครเลยนะคะไม่เคยทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะอย่างเดียวคือแฟนแต่ว่ากับคนอื่นอ่ะไม่เคยมีเรื่องทะเลาะอะไรกับใครเลยอ่ะเราคงรู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรโอเคช่างมันอะไรอย่างเงี้ยเรามีอยู่ครั้งนึงแบบทะเลาะกับเพื่อนเหมือนเป็นเรื่องที่แบบเราจี๊ดมากอ่ะเขาพูดแล้วเราก็จี๊ดเราก็รู้สึกว่าเราเห็นความโกรธชัดมากคือแบบเลือดมันขึ้นหน้าจะเพิ่งเข้าใจว่าโกรธเลือดขึ้นหน้ามันเป็นแบบเนี้ยเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเองนะคะหน้าเราร้อนมากแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยหน้าเราร้อนหัวใจเราเต้นเร็วลมหายใจเราเร็วมากโหเห็นชัดหมดเลยนะ
ทั้งกายทั้งจิตหน้าเราร้อนมากไม่เคยรู้สึกหน้าร้อนขนาดนี้เลยเราก็โกรธอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็เห็นแล้วใช่ป่ะเราก็แบบแป๊บนึงแล้วเราก็แบบปึ๊บแล้วเราก็ส่งข้อความไปหาเขาแบบไม่ดีอ่ะแล้วเราก็ตกใจตัวเองว่าแบบเราเห็นความโกรธไปแล้วว่าแต่ทำไมเรายังทะเลาะกับเขาอีกทั้งที่เราเห็นไปแล้วว่าแล้วเราก็ยังคงแบบทะเลาะกับเขาแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะแบบพูดไม่ดีนะคะแล้วจะก็จะแบบเอ้ยถ้าไม่อย่างนี้ถ้าไม่โอเคก็ไม่ต้องเป็นเพื่อนกันก็ได้นะเพราะจะเป็นแบบนี้คือถ้าแบบเป็นแบบนี้ก็ไม่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกว่าเราก็คือพูดไม่ดีทั้งที่จริงๆเราควรจะมีความแบบข่มใจคือไม่ไปโต้ตอบด้วยความโกรธอ่ะเพราะรู้สึกว่าเราน่าจะมีสติได้มากกว่านี้ครับแล้วจอยโทรหาเพื่อนสนิทจอยอ่ะเพื่อนสนิทจะบอกว่ารู้ป่ะก็จิตมันเกิดระดับไงไอ้ที่เห็นอ่ะมันดับไปแล้วแต่มันเกิดมาใหม่อ่ะจอยเห็นไม่ทันเห็นตอนโกรธไปแล้วแล้วมันดับไปแวบนึงแล้วมันเกิดขึ้นมาใหม่ตอนกําลังกดพิมพ์นั่นแหละใช่รู้สึกเออจริงด้วยมันไม่ใช่ว่าเห็นแล้วมันจะจบนะมันก็เกิดดับอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะมันยังมีเชื้ออยู่ใช่เราลืมไปเลยอ่ะรู้สึกขอบคุณเพื่อนมากว่าเฮ้ยเรามีเพื่อนแบบนี้เนาะถ้าโทรหาเพื่อนคนอื่นคงจะแบบเออคนนั้นเขาเป็นแบบนี้แบบนี้คงจะยิ่งใส่อ่ะแต่เพื่อนจะพูดประโยคเนี้ยกัลยาณมิตรเลยอ่ะดีจังว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดูไม่ทันแล้วแต่พอหลังจากนั้นอ่ะเราก็แบบทบทวนตัวเองนะคะว่าแบบทำไมเราถึงพูดไม่ดีกับเขาทำไมโมเมนต์นั้นเราถึงต้องโกรธขนาดนั้นทั้งที่เป็นเรื่องไม่ได้ใหญ่เลยแล้วก็ทบทวนทุกวันเนี่ยก็คือรักกันเหมือนเดิมเหมือนเขาเองเขาก็โทรมาขอโทษร้องไห้ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยเขาขอโทษจริงๆที่เขาทำแบบนี้คือเขาแบบเขาผิดเองหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็จบอันนั้นไปแล้วก็รักกันเหมือนเดิมดีจังโอสติมันเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆนะถ้าขาดไปนี่แบบมันก็ออกไปอีกแบบนึงเลยชีวิตนี้ไม่ต้องคบกันอีกแล้วใช่ค่ะซึ่งโอ้โหจอยทำได้ดีมากเลยผมยังทำไม่ได้เลยคือแบบหลายครั้งเนี่ยโกรธแล้วก็อย่างที่บอกเลยก็พิมพ์ก็สวนก็เออมันแบบไฟลุกเพราะเป็นคนแบบโกรธง่ายหายยากอารมณ์ร้อนอารมณ์เปรี้ยวกราดมาตั้งแต่เด็กแบบใจร้อนชอบมีเรื่องอะไรเงี้ยทุกวันนี้ที่แบบว่าน้อยลงกว่าแต่ก่อนเยอะแต่ถือว่าเทียบกับคนอย่างจอยหรือคนใจเย็นเนี่ยผมก็ยังถือว่าแบบแรงมากอยู่แต่ถ้าเทียบกับตัวเองสมัยก่อนเนี่ยคือแบบโอ้ยก็คือดีแล้วใช่ปะเราแค่เป็นคนที่พยายามจะทำให้มันดีขึ้นใช่ก็พยายามอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำได้ทุกครั้งไงผมก็แบบมีผิดมีพลาดอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆเพราะว่าสติมันไม่มากพอเราเป็นแค่มนุษย์นะเนาะจริตเราเป็นแบบนี้มันสันดานแม่งขัดเกลาย่างจริงครับได้เท่านี้ก็แบบดีเออขบุญแล้วว่ายังไม่ตายอายุเท่านี้แต่ใจชอบอุ๋ยนะโอ้ขอบคุณครับชอบความคิดชอบแบบที่อุ๋ยพูดอะไรอย่างเงี้ยชอบเหมือนกันเพราะว่าฟังแล้วแบบผมเชื่อมากเลยว่าจอยแบบมีของเก่าสะสมมาไม่งั้นมันไม่มาสว่างไปสว่างแบบนี้อยู่ในร่องในรอยตั้งแต่เด็กเออมันมีคนเราถ้ามันไม่มีอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเลี้ยวไปได้เยอะมากยิ่งมาอยู่ในวงการด้วยหลายอย่างมันพาเลี้ยวออกไปได้ง่ายมากขอบคุณมากครับจอยครับขอบคุณค่ะดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงทุกสัปดาห์นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกด subscribe ด้วยนะครับจะได้มีแรงทำต่อไปครับขอบคุณครับกดเลยครับกดเลยครับกลมๆตรงนี้นะครับกดเลยครับ subscribe เลยครับ